สวัสดีนะคะคุณมยุรีท่านแรกเลยนะคะเอานะคะสวัสดีนะคะขอปิดเสียงตรงนี้ไว้ก่อนนะคะหน้า Facebook นะคะสวัสดีนะคะวันนี้เสียงชาวบ้านนะคะประจำวันที่8กันยายนพุทธศักราช2562นะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันนี้ในอพิโซดที่129นะคะในหัวข้อเรื่องพร้อมดีเบตธานีเรื่องน้ำมันพลังงานนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งไฟเย็นเตรียมโผล่เยอรมันถึงหน้าบ้านศักดินาใหญ่นะคะเอาล่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องจัดไปนะคะวันนี้นะคะก็ตามปกติสไตล์นะคะเสียงชาวบ้านนะคะชื่อเพลงว่าหลงสุวรรณานะคะอ้าวมโหรีมาค่ะเอาสวัสดีนะคะคุณนางเอกจำลองอีกแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับนะคะกระทู้ดีๆนะคะระหว่างรอพี่น้องเข้ามานะคะลา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 แววสำเนียงเอี่ยมหูรู้จรรย์แดกแรงงานไทยดีหรือไม่เปิดส่องขาน้ำดำขยายใหญ่ทำหญิงไทยต้องอายตั้งหลายหน้าล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 าหวานสุดาจัญญาหาจรัญจิ้มผู้พันเรียไรไม่เว้นว่างพ่นน้ำลายเรียไทยทุกช่องทางอย่าปิดบังบัญชีที่สูงเด่นลา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 ช่ออปรียังมีพีระยำหัวใจดำซับรวมทำล้อเล่นแก๊สน้ำมันทุกทิศติดท็อปเทนแรกคนเห็นเมืองทองเต็มพื้นป่าล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 าโอวันนาจะรันลงจิ้มเธอวัดพังเพอถึงเธอเทียนบ้าไอ้งอเกียมสุรักนางจัญญาล้วนแมงดาแดกวายขายจิ้มเธอลา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 โอวันนาจะรันลงจิ้มเธอวัดพังเพอถึงเธอเทียนมาไอ้งอเตียมสุรัตนางจัญญาล้วนแบ่งดาแดกวายขายจิ้มเธอลา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 เดินนั่งเดินเดินเดินนั่งเดินจุ๊บจุ๊บ
เป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องระหว่างรอพี่น้องเรามาฟังและฟังกันสดๆนะคะคุณนางเอกจำลองครับเมื่อกี้ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเมนต์ดีๆใต้คลิปนะคะที่เรานำเสนออย่างปัจจุบันทันด่วนนะคะเดี๋ยวจะพูดเป็นเรื่องที่สองนะคะก็ขอสวัสดีนะคะที่หน้าซีบ็อกซ์ก่อนนะคะสวัสดีคุณมยุรีไปแล้วนะคะแล้วท่านที่สองคุณนางเอกจำลองอิงแลนด์นะคะสวัสดีจ้าขอเรียกน้องอีหนิงอีหนิงเคไปยื่นภาษีชี้แจงเงินบริจาคนะคะแล้วก็คุณอิสมีแบนนี่นะคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณอินดีสดาพรนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณเบนนี่ก็ถูกอกถูกใจนะคะเนี่ยเห็นไหมรายการของเราก็ทำให้ประชาชนชาวบ้านมีความสุขได้ด้วยบทเพลงดีๆของพวกเราที่แต่งมานะคะสร้างสรรค์มานะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะขอบคุณนะคะคุณบุญมากนะคะสวัสดีค่ะนะขอกราบคุณบุญมากเหมือนกันนะคะกราบสวัสดีคือกันนะคะขอบคุณนะคะคุณนิสดาพรส่งดอกทานตะวันนะคะลุ้งมาให้ด้วยเพชรให้สาวุไม่เอานะคะแล้วก็ปกมือนะคะแม้วันนี้วันอาทิตย์นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วคุณนางเอกจำลองอิงแลนด์เขียนต่อไปว่านำเงินบริจาคแดกเหล้าอีหนิงมันหยามคนบริจาคแดกเหล้าจนเมาไม่รู้ค่าเงินเพราะได้เงินมาง่ายๆเดี๋ยวเราจะขยายเป็นเรื่องที่สองนะคะคุณนางเอกนะคะเมื่อกี้เจอบทความของคุณไม่ใช่บทความนะคะทูที่คุณเขียนไว้ใต้คลิปดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำเสนอนะคะวันนี้วันที่8นะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะเนื่องจากตัวดิฉันเองก็ยังว่าทำมาหากินพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วก็การดำรงชีพในต่างบ้านต่างเมืองเราก็ใช้ภาษานะคะของแต่ละประเทศที่เราดำรงคงชีพในการทำมาหากินในการสื่อสารนะคะก็ได้รับการท้าทายนะคะใหญ่โตจากคุณอธานีหรือว่าที่ดิฉันนะคะรู้จักนะคะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วในนะตอนช่วงเรื่องเงินเยียวยานะคะก็เอาข้อมูลมาส่งเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะเป็นข้อมูลความลับของพรรคเพื่อไทยแล้วก็ข้อมูลความลับของคุณสงกรานต์นะคะเอ้ยสงครามสิแล้วก็ข้อมูลของนะคะของกาดข้อมูลของรายละเอียดเกี่ยวกับกาดเกี่ยวกับรายชื่อนะคะเยอะแยะมากมายไก่กองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอาไม่เป็นไรนะคะก็ได้เข้าไปฟังแล้วล่ะนะครับปรากฏว่าพี่หอมนะคะก็เรียกให้เกียรติแกหน่อยพี่หอมหรือว่าคุณธานีหรือว่าคุณยาย่าหรือว่าคุณหญิงวงพระจันทร์ดวงนะคะที่กาคิดเรื่องขึ้นเป็นวงเนี่ยนะคะก็FC สวัสดีค่ะพี่สะใช้หญิงเก่งโอ้บ่ถึงขนาดนั้นเด้อนะคะเราเป็นเสียงชาวบ้านนะคะก็เราไปกับประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะคะจริงๆคนที่เก่งก็คือประชาชนนะคะประชาชนนี่เขามีความรู้ความเก่งมากมายหลายอาชีพนะคะพ่อแม่พี่น้องอย่างที่เราได้อธิบายไปชาวนานะมีความรู้นะคะมีทักษะนะคะเรื่องการทำไร่ไถนาปลูกข้าวทำมาหาเลี้ยงคนทั้งสังคมได้พ่อแม่พี่น้องนะคะแรงงานอย่างนี้ใช่ไหมเป็นกรรมกรเป็นช่างก่อสร้างอย่างนี้ก็สร้างตึกจนเสร็จนะคะพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นทุกคนมีความสำคัญนะคะแล้วก็คุณรอแป๊บกำลังพิมพ์นะคะเมื่อกี้สวัสดีคุณอ้อเอฟซีอย่างคะนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็คุณรอแป๊บกำลังพินนะจ๊ะแนมเบิงแนมเบิงเปิดเบิงแนมแมลงเปิดเบิงแนมแมลงเปิดเบิงเด็กเปิดเบิงแล้วมาเบิงไก่ไก่แล้วมาเบิงไก่ไก่นะคะเสียงดังฟังชัดนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ฉันเป็นคนอีสานนะคะนะคะแล้วก็คุณป๋าคุณพันธีบไซสีล่ำเนี่ยมาลาที่ฉันว่าเป็นลาวเนี่ยทุกที่หนักพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ฉันเป็นคนอีสานพูดภาษาลาวได้ชัดเป๊ะนะคะอ๋อคุณบุญมากบอกว่าอีหัวหอมมันบอกว่าพี่สะใภ้ใส่ร้ายมันเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะคุณบุญมากนะคะคุณชัยพัฒน์นะคะสวัสดีครับพี่สะใภ้เสียงชาวบ้านนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณวาสนานะคะสวัสดีค่ะนะคะวันอาทิตย์นะคะขอบคุณค่ะที่ช่วยทำให้ประชาชนเติมสมองนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะก็ช่องคนนอกกาลานะคะเอ้ามาเร็วนะคะอีกท่านนึงนะคะคุณดั้มมังคะเนี่ยนะคะสวัสดีครับวันนี้มาเร็วอีนะคะเขียนภาษาญี่ปุ่นอาจจะไม่ใช่คุณดำก็ได้นะคุณแมวมองก็หัวเราะมาอีกท่านหนึ่งใช่ไหมล่ะเห็นไหมรายการเราชาวบ้านเบิร์ดอย่างนี้ก็ทำให้พี่น้องมีความสุขได้จากการรับฟังผลไปด้วยสาระเติมเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนนะคะเป็นรายการพูดอิสระนะคะอ๋อเสียงดังฟังชัดแม่ว่าจะวนไปนิดหนึ่งนะคะนะคะอาจจะเป็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณอ่อนหรือเปล่านะคะก็ออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่มันอาจจะเสียงดังฟังชัดขึ้นนะคะมือกีตาร์กากสวัสดีครับพี่สะใภ้นะคะเอาเรื่องนี้นะคะ นะคะเรื่องเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านะคะช่อง YouTube ของคนนอกกาลานะคะ
แม้ตั้งชื่อนี่ก็น่าสงสัยนะว่าคนนอกกรานะคะแล้วก็มีพิธีสุกรก็หลายท่านเขาไปนั่งบนกวนด่ากันนะคะก็ด่ามาถึงพวกเรานะคะก็หมายหัวดิฉันไว้เป็นดิฉันนะคะหมายหัวดิฉันว่านางสะใภ้เสียงสะบ้านหมายหัวน้องรถฉันก็ดีนะคะหมายหัวคุณอะไรคุณมันเพนนะคะแล้วหมายหัวคุณกูเองหลีไว้นะคะว่าจะจัดหนักประงันเถอะนะคะแล้วก็เมื่อพวกเราก็พูดเรื่องพลังงานเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนมาบ่อยมาเยอะมามากเหมือนกันนะคะนะคะก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยจับใจความได้ว่าพี่หอมนะคะหรือว่าคุณธานีนะคะหรือว่าคุณหญิงวงพระจันทร์ดวงเนี่ยนะขี้กากขี้เคลื่อนเนี่ยนะคะที่แบบว่าจริงๆมีคุณหญิงวงพระจันทร์จริงๆนะก็คือไปแอบอ้างว่างั้นเถอะนางออกมาปฏิเสธนะคะว่านางไม่ใช่คุณหญิงนะคะแอบนะคะหลังจับกันได้ทันแล้วก็ยาย่านะคะแหมนะคะนางร้อยชื่อจริงๆนะเก่ามาจากไหนมาใหม่แถวนี้ใช่ไหมประมาณนั้นพ่อแม่พี่น้องหมุนเวียนไปว่างั้นเถอะนะคะก็นางเล่าเข้าไปนั่งไลฟ์สดนะคะมีการดึงสัญญาณในห้องคนนอกกลานะคะแล้วบอกว่าเนี่ยนะคะจะขอดีเบตนะคะเขาก็ตัดความรู้ออกไปนะคะว่านางสะพ้ายมาจบป.4นะคะอีบันเพ็ญมาจบป.4เอาไปเอามาก็นางหอมก็เลยบอกว่าน่าจะมีเหตุผลก็นะยกให้ก็แล้วกันก็ขอจะดีเบตกับสะพ้ายกับรถก็แล้วกันดูท่าจะดูมีเหตุผลกับคนอื่นแล้วก็ทราบว่า2คนนี้เขาแต่งงานกับคนอังกฤษเพราะฉะนั้นจะเอาให้ตายคาจอเลยนะพี่จะเอาให้ตายคาจอเลยแล้วพี่จะขอดีเบตเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วพี่จะเอาก่อนจะดีเบตพี่จะเอากระดาษเป็นปึ้งให้อ่านก่อนเลยแล้วมาดีเบตเป็นภาษาอังกฤษทั้งคลิปแล้วพี่ก็จะให้เขาเชิญสามีของเขามานั่งเป็นพยานด้วยดิฉันฟังแล้วเฮ้ยครั้งก่อนเนี่ยนะครั้งก่อนที่ดิฉันได้บังเอิญไปได้ฟังครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่นางหอมเนี่ยนะไปออกชี้แจงเรื่องเงินบริจาคนะคะร่วมกับคุณดำวันนั้นนะคะจากห้องกูเองหลีนะคะพอดีฉันจำเสียงได้ว่าอีหอมนี่ว่าเนี่ยนะแอปแบบว่าเป็นคุณธานีเนี่ยนะก็เขาพูดเรื่องเงินบริจาคกันที่มีกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องเงินบริจาคหลายช่องเขาก็ต่อต้านพวกขอทานออนไลน์บริจาคตบทรัพย์นะคะว่าอย่าบริจาคพวกนี้นะคะทีนี้ก็พูดเรื่องวงไฟเย็นเรื่องการเปิดซองของนักสิทธิร้านนวดเท่าจรัญด้วยนะคะมันก็วนเวียนไปวนเวียนมามันก็พวกที่ว่าหากี่กับการเกาะเด็กสายประชาธิปไตยนะคะแต่ว่านางหอมนี่นะคะหรือว่านางธานีหรือว่านางยาย่านะคะหรือว่าอีเฟคคุณหญิงเนี่ยนะคะอีคุณหญิงจอมปลอมเนี่ยนะคะเพราะว่าเราได้ตามฟังคลิปมันเยอะมากเลยตอนนี้นะโดยพวกเราเสียงชาวบ้านและแนวร่วมนะคะไปย้อนฟังคลิปมาต่างๆเยอะมากนะคะไปเข้ารายการลุงสนามหลวงก็ว่ายาย่านะคะ มาคนนอกกลาก็คุณธานีนะคะไปเปิดตัวนะคะในซ่องแมงมีก็คุณธานีนะคะแล้วก็ที่ดิฉันนะคะเคยคุยได้ตั้ง 2-3 เดือนก็พี่หอมนะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเนี่ยนะบางสายนะก็บอกว่าเป็นคุณหญิงนะคะจับได้ได้ทันฟันธงเสียงเดียวกันคนเดียวกันค่ะนะคะแล้วทีนี้ก็มีข้อมูลมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะข้อมูลด่วนเลยมาก็มีภาพมาแล้วด้วยนะคะเราไม่เอาลงนะคะเพราะถ้าเอาลงปั๊บเดี๋ยวมันก็จะต่อแล้วบอกไม่ใช่กู้นะคะพ่อแม่พี่น้องแต่ที่ฉันว่านะคะพวกเรานะคะพี่น้องไซเบอร์เนี่ยนะคะที่ใกล้ชิดมันนะคะก็คงจะออกมาอีกไม่นานนะคะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณที่ส่งมาให้นะทีแรกก็มีคนแบบว่ามาลวงเราแบบเป็นผู้หญิงวงพระจันทร์ตัวจริงมาแล้วเข้าไปดูโปรไฟล์ไม่ใช่เพราะว่าผู้หญิงวงพระจันทร์ตัวจริงเนี่ยนะคะเขาสอนภาษาฝรั่งเศสทั้ง50ปีแน่ใช่ไหมฮะแล้วคงไม่มีพฤติกรรมตบทรัพย์อย่างนี้หรอกนะคะเนี่ยนะคะแอบอ้างตบทรัพย์ใช่ไหมนางนกต่อไส้ซึกอย่างมากเนี่ยนะคะเพราะว่าไอ้ภาษาที่ฉันกำลังพูดเนี่ยเป็นภาษาของมันนะคะเมื่อก่อนที่นั่งคุยกับดิฉันไส้ซึกไส้ซึกตบทรัพย์อะไรละเดี๋ยวนะสายลับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ฟังต่อไปเรื่อยๆนะนะฮะคุณเด็กวัดสวัสดีค่ะนะคะกำลังดื่มกาแฟด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะแล้วก็คุณมณีนะคะคุณมารีนะคะสวัสดีค่ะนะคะฟังประจำ FC ขอบคุณนะคะเนี่ยนะคะก็นางก็ประกาศนะคะพาแบบว่านั่งกันแบบว่านั่งกันหน้าดำคำเครียดอยู่4ชั่วโมงมั้งคะก็ส่งเสียงหาดิฉันขอดีเบตเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะส่งเอกสารมาให้อ่านก่อนเดี๋ยวจะเอาให้ตายค่ะจอเลยดีเบตเป็นภาษาอังกฤษร้อนๆให้ไปอัญเชิญนะคะสามีของ2คนมานั่งฟังด้วยดิฉันฟังไปฉันก็หานะหามากนะคะแล้วข้อความหนึ่งที่นางพูดไปนะคะนะคะที่ฉันก็ฟังแล้วก็
่าจดเป็นการบ้านมานะครับบอกว่าที่เขามาพูดนี่นะคะเพราะว่าธาเนียเนี่ยนะต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามัคคีกันในการช่วยเหลือกันนะคะเราฟังแล้วก็หาสิที่มาทำเนี่ยมันต้องการให้ประชาชนมีความน่ะประชาชนมีส่วนรวมใช่ไหมสามัคคีในการช่วยเหลือกันที่มันกระโดดมาปกป้องนะไอ้พวกขอทานออนไลน์เนี่ยกระโดดปกป้องนางแหวนนะคะกระโดดปกป้องตาจรันกระโดดปกป้องวงไฟเย็นกระโดดปกป้องไอ้ขอทานออนไลน์อย่างหนิงดีควยพ่อแม่พี่น้องนะคะมันปกป้องเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันบอกว่าที่มันทำเนี่ยนะเพื่อจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามัคคีในการช่วยเหลือกันแต่ในมุมมองของการต่อสู้ทางชนชั้นอย่างพวกเราเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยเรามองเห็นว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะมันมารวมทิศการปล้นทางชนชั้นไอ้คำว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามัคคีกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำไมกลุ่มนี้ไม่ไปกับชาวบ้านล่ะคะคนยากคนจนนั่นน่ะที่เขาต่อสู้เรื่องสมบัติของตัวเองต่อสู้เรื่องทรัพย์ร่วมต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินนะคะแล้วก็อวดว่าตัวเองความรู้มากมายก่ายกองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องเอาความรู้ที่เป็นจริงไปรับใช้ประชาชนไม่ใช่เอาความรู้แบบศรีถนนชัยนะมาพูดจาซิกแซกบอกกูพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วกูเนี่ยนะเป็นคนที่ถูกต้องแล้วก็บอกให้ประชาชนรักสามัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือให้บริจาคให้พวกมันไงแล้วมาสนับสนุนพวกแก๊งตบทรัพย์ออนไลน์เนี่ยนะไอช่องคนนอกกลาก็บอกว่าเนี่ยนะปกป้องวงไฟเย็นปกป้องจันยาปกป้องจันลันปกป้องอะไรล่ะเดี๋ยวนะปกป้องอีหนิงดีขวยซึ่งล้วนแต่เป็นมิจฉาชีพขอทานทั้งนั้นเลยนะคะ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 อ้าวสวัสดีนะคะคุณสอจอยผู้พานสวัสดีเด้อเอ่ยน้องสาวผมใช่คุณนางเอกจำลองนะคุณบุญมากนี่สวัสดีคุณจำมากไปแล้วนะอุ้ยตอนนี้เกือบเลยคุณบุญมากนะคะแล้วก็คุณนางเอกจำลองอิงแลนด์บอกว่าคลิปอินหนิงไลฟ์สดเป็นคลิปที่ฆ่าตัวเองชัดๆเพราะคนที่บริจาคตั้งคำถามว่าทำไมเอาเงินไปกินเหล้ามันมีคำถามเต็มโซเชียลเยอะมากเลยนะคุณนางเอกนะคะคุณนางเอกจำลองนะคะเยอะมากเลยตอนนี้นะคะแล้วก็ทำคลิปออกมาเนี่ยทำมัดตัวเองนะคะคุณสอจ้อยภูพานสวัสดีด้วยเอ่ยน้องสาวผมกับยุ่งมั่งนอกหลายคนอิตาลีสองคนเอ้ยผมเป็นลูกลุงกะอยู่ประเทศสวีอีกคนนึงกับพอเห็นเขามีปัญหาอย่างเขาฟังเอ้ยสบายอยู่ครับจัดไปสบายดีเด้อฟังชัดใช่ไหมฮะคุณธนพจน์สวัสดีค่ะติดงานมาได้ฟังสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะคุณธนพจน์นะคะติดงานไม่ได้มาฟังครับมาแล้วนะขอบคุณนะคะติดตามรับฟังชาวบ้านนะคะคุณวสีล่าสุดทำไมเห็นอีกคลิปอีหนิงไปแดกเหล้ากับแก๊งไฟเย็นเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังคุณวสีเอาเรื่องอีหอมก่อนนะแล้วคุณอิสมีเบนนี่บอกว่าเอาเงินบริจาคไปแดกเหล้าเมาปริ้นนะคะนะคะแล้วก็คุณแคสซินนะคะ0402บอกกัญชาสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะวาสนาคุณวาสนาบอกว่าใช่ค่ะรู้สึกเอาเงินอื่นๆไปทำเรื่องไร้สาระเขาทำงานเหนื่อยเอาเงินบริจาคแต่ไปดื่มเหล้าจีนโทนิกมีความสุขแท้แม้คุณวาสนาคะเที่ยวคลับเที่ยวบาร์เที่ยวผับในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ถูกๆนะไม่ใช่ถูกๆนะคะคืนนั้นดิฉันว่ามันก็เหมือนกับคนละเป็นหลายร้อยเหรียญนะเที่ยวกันทั้งแก๊งอย่างนั้นโดยเฉพาะดื่มในผับนี่ใช่ไหมแถวปารีสด้วยแพงนะคุณวาสนานะคะคุณบูเบลนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณกันมารีบอกว่าเราเกียรติขอทานหนิงเนาะเกียรติหนิงนะให้ฉันตื่นมาว่าขอทานทีนี้มาเอาเรื่องอีธาเนียก่อนนะคะหรือว่าอีหอมหรือว่าอียาย่าเนี่ยนะหรือว่าอีคุณหญิงวงพระจันทร์เกื้อนขึ้นกะขึ้นหอยเนี่ยนะคะนะ มันท้าดีเบตบอกฉันกับดิฉันนะคะนะคะบอกว่าให้ท้าดีเบตเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆแล้วก็ไปอัญเชิญสามีของดิฉันมาด้วยสามีแบบว่าแฟนของน้องรถมาด้วยนะคะให้มาฟังว่างั้นเถอะมันจะเอาให้ตายคาจอเลยงั้นนะคะแล้วก็ในคลิปก็พูดบอกว่าตัวเองเนี่ยนะอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมสามัคคีกันในการช่วยเหลือกันอันนี้ตะกะของขอทานนะคะนะในขณะที่ประชาชนต้องการแนวร่วมนะคะความรักสามัคคีกันในการเคลื่อนตัวในการต่อสู้ทางชนชั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์ร่วมเรื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมกฎหมายเป็นบรรพันฉบับที่เอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดประชาชนเรื่องน้ำมันพลังงานสมบัติร่วมของประชาชนนะคะเรื่องทองของประชาชนขึ้นในอากาศของประชาชนแต่อีนี่กับใช้วัฒกรรมรวมๆบอกว่านะที่มันมาเคลื่อนอยู่ตรงเนี้ยนะขอตบทรัพย์รับบริจาคแล้วก็ไปสนับสนุนนะฮะการตบทรัพย์รับบริจาคของกระบวนการขอทานเนี่ยนะคะมันบอกว่าอยากให้มีประชาชนมีส่วนร่วมสามัคคีในการช่วยเหลือกัน
็คือต้องการรีดเงินจากประชาชนไงฮะในขณะที่แนวทางเราเราชี้ขุมทรัพย์นั่นคือของประชาชนนะพี่น้องนั่นน่ะบ่อทองของประชาชนมันมีทองคำจริงๆนะมันมีน้ำมันจริงๆนะไม่มีมันจะออกกฎหมายได้ยังไงมันจะสัมปทานกันจะต้อง20 30รอบแล้วพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มีนักวิชาการที่เชื่อถือได้นะฮะในหน้าในทางสังคมเนี่ยออกมาก็ต้องหลายคนนะฮะแล้วก็มีการออกกฎหมายนะครับเพื่อเปิดสัมปทานเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อมูลความเป็นจริงนะคะและตอนนี้ประชาชนเป็นล้านๆคนนะคะกลุ่มผีเสื้อขยับปีกที่เขาปั่นจักรยานไปดูบ่อน้ำมันนั่นแหละความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวาทกรรมของขอทานอย่างอีธานีเนี่ยนะจะมาท้าดีเบตกับนางสะพ้ายเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะมาพูดเรื่องรายละเอียดของน้ำมันมาพูดเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดิฉันก็รับคำท้านะไม่ใช่ครับรับคำท้าเรื่องรายละเอียดของน้ำมันนะนะคะดิฉันรับคำท้ามาอย่างนี้นะคะน่ะก็จัดดีเบตเอางี้ไหมนะคะก็ให้นางหอมเนี่ยนะคะขอท้าข้ามอินเทอร์เน็ตกลับไปเลยนะเอาให้มันเป็นจริงเอาที่แบบประชาชนได้ประโยชน์ที่สุดนะคะนะเราจะไม่ดีเบตเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเพราะประชาชนจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องจะมีคนฟังได้แค่นิดหนึ่งที่ฟังเข้าใจทำคลิปนะคะเพราะฉะนั้นเราพูดเพื่อคนไทยเราพูดให้พี่น้องฟังให้พี่น้องตื่นตัวนะทางชนชั้นตื่นตัวเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยจะต้องพูดเป็นภาษาไทย 90% ค่ะอนุญาตให้คุณธานีพูดภาษาอังกฤษได้ 10% นะคะเพื่อเติมอรรถรสนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณธานีต้องมาดีเบตกับชั้นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะคะเรื่องน้ำมันเนี่ยข้อมูลเรื่องน้ำมันไม่ใช่ว่าแบบรายละเอียดของน้ำมันน้ำมันมาจากไหนรายละเอียดปีกย่อยเป็นยังไงเราจะมาดีเบตกันเรื่องนี้เอาให้มันได้ประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นดีเบตเป็นภาษาไทยพี่น้องไทยจะได้ความรู้มากที่สุดนะคะเพราะอะไรคะตอนที่รายการกูเองหลีตอนที่ฉันจับไปได้ว่าเป็นอีหอมเนี่ยนะที่ฉันก็ไปฟังนะที่มันออกมาชี้แจงกับคุณดำเรื่องเงินบริจาคนะคะเรื่องเงินบริจาคแล้วมันก็ปี๊ดแตกใส่วันเพ็ญนะคะว่าเป็นโสเพณีเหมือนคุณหญิงว่าเลยนะคุณเป็นโสเพณีคุณเป็นโสเพณีอยู่นั่นแหละนะคะเขาถามเรื่องเงินบริจาคมันก็เสือพูดจาภาษาอังกฤษไม่เข้าเรื่องสักทีนะคะเขาก็ถามว่าเงินบริจาคทำไมต้องขอบริจาคด้วยอีแหวนทำไมจะไม่ได้ประชาชนทั้งมีเงินช่วยอยู่แล้วนะคะอีนี่ก็ประกาศปกป้องด่าไปหมดได้ด่าคุณจรัญด่าคนนั่นคนนี้เพราะฉะนั้นมึงตอบไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นรับท้าดีเบตนะนะหอมนะทาเนียนะยาย่านะมาดีเบตเรื่องน้ำมันนะคะ 90% ต้องพูดภาษาไทยพี่น้องจะได้นะฟังให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะพูดภาษาอังกฤษได้แค่ 10% นะคะเพราะทุกวันนี้นะคะดิฉันดำรงคงชีพในการนะคะทำมาหากินในต่างประเทศพูดภาษาอังกฤษทุกวัน24ชั่วโมงไม่ว่าหลับจะตื่นกูก็พูดภาษาอังกฤษ1กูพูดกับลูกกับผัวกูที่บ้าน2กูออกไปทำงานกูก็พูดภาษาอังกฤษที่ทำงานในการทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดภาษาอังกฤษให้พี่น้องฟังทำไมอ่ะคนไทยพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะรายการเราเนี่ยนะคะคนเข้ามาฟังมีตั้งแต่กรรมกรชาวไร่ชาวนาจนถึงนักวิชาการเพราะฉะนั้นนะคนส่วนใหญ่ของสังคมเนี่ยเป็นชนชั้นกรรมอาชีพที่โดนกดขี่ขูดรีดอยู่เนี่ยต้องพูดภาษาไทยเพราะเป็นการเมืองไทยผลประโยชน์ของคนไทยจะมากระแดดีเบตเป็นภาษาอังกฤษทำไมจะนะทำคลิปคะอีธานียะคะแล้วอย่ามาแอบแบว่ามึงเนี่ยอยู่เมืองนอกนะคะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันขอโต้กลับเลยว่า1ดีเบตภาษาไทย 90% อนุญาตภาษาอังกฤษแค่ 10% เพื่อเพิ่มอรรถรสนะคะนะ2นะคะก็2นะคะเดี๋ยวหัวข้อที่เราจะตั้งนะคะให้หอมตอบมานายธานีตอบมาอียาย่าตอบมานะแล้วก็อีเฟคคุณหญิงเนี่ยตอบมานะคะนะกูให้มึงการบ้านเลยถ้ามึงรับคำท้ากูเจอกันแน่นะคะในการไลฟ์สดนะคะดีเบตกันเลย1นะคะ1หัวข้อที่จะได้แบบที่คนไทยจะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือน้ำมันในประเทศไทยมีหรือไม่มึงฟังนะอีหอมนะอียาย่านะนะอีคุณหญิงวงพระจันทร์ขี้กากนะคะนะอียาย่านะคะอีหอมนะคะ1หัวข้อน้ำมันในประเทศไทยมีหรือไม่มีมากหรือมีน้อย2น้ำมันในประเทศไทยเนี่ยแพงกว่ามาเลเซียหรือไม่เนี่ย3ประชาชนควรได้ประโยชน์ทางตรงจากรายได้กำไรและส่วนแบ่งจากน้ำมันมากหรือน้อยหรือไม่นี่แหละหัวใจหลักเลยล่ะ 4. นโยบายสัดส่วนการแบ่งปันจะต้องผ่านการลงมตินะเห็นชอบของประชาชนเจ้าของตัวจริงหรือไม่นะมึงจำไว้นะ 5. นะก็บอกพูดไปแล้วต้องดีเบตเป็นภาษาไทย 90% นะคนฟังจะได้ประโยชน์นะคะเนี่ยนะแล้วก็เนี่ย
ก็ตั้งเวลาพักกันหน่อยนะรอบแรกนะมึงพูด10นาทีกูพูด10นาทีนะฮะรอบ2เอาคนละ5นาทีอ่ะพักผ่อนหน่อยรอบ3มึง20นาทีกู20นาทีย้อนอยู่วันคนละ35นาทีนะแล้วก็ขอตั้งกรรมการที่มึงไปปกปักรักษากันดีนักเนี่ยนะไปอัญเชิญจุดทั่วไปเอากระเจียมสมศักดิ์เจียมเนี่ยมาเป็นพิธีกรในรายการเพราะพวกมึงปกป้องเหลือเกินด่าแต่112เนี่ยไม่พูดเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนเนี่ยมึงปกป้องเหลือเกินไอ้พวกขอทานออนไลน์ทั้งแก๊งเนี่ยนายหอมนะอีย่านะพอจะได้ไปเชิญตาเจียมมาเป็นเนี่ยมาเป็นคนจับมาเป็นพิธีกรนะแล้วก็เสนอเลยเนี่ยกูยอมเสียเปรียบเลยนะเสนอให้เอาตาสุรัตนะคะที่ทำบัญชีในซ่องนวดตาจรัญเนี่ยนะที่ว่าหลบหลีหนีภายประเทศฝรั่งเศสเมื่อก่อนทำงานอยู่ในปตท.เงินเดือน200,000เนี่ยตาสุรัตที่เฝ้าซ่องให้ตาจรัญนะทำหน้าที่เป็นพนักงานบัญชีใช่ไหมแล้วก็คอยเคาะห้องนะเวลาหญิงขึ้นซ่องในซ่องตาจรัญซ่องนวดเนี่ยหมดเวลาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตาสุรัตเป็นคนทำบัญชีเนี่ยเสนอให้ตาสุรัตเนี่ยนะเคยทำงานในปตท.เนี่ยนะบริษัทน้ำมันเนี่ยนะมาเป็นคนจับเวลาใช่ไหมมึง35นาทีกู35นาทีโดยรวมเนี่ยนะนายหอมนะแล้วเราอย่างนี้นะเพื่อเป็นการไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะมันพลาดพิงถึงกูเองหวีมันพลาดพิงถึงวันเพ็ญมันพลาดพิงถึงน้องรถฉันก็ดีด้วยเนี่ยนะพวกมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเสนอให้มีผู้สนับสนุนในการอภิปรายนะฮะทีมแรกนะฮะดิฉันจะเป็นผู้อภิปรายหลักทีมที่2ก็คือพี่หอมให้มันเป็นผู้อภิปรายหลักไงเสนอให้มีผู้มาสนับสนุนได้ใช่ไหมข้างละ3คนแล้วก็ขอเสนออาจจะไม่ว่าก็ได้อาจจะเป็นคุณวันเพ็ญนะฮะครูเองหลีหรือว่าใครคนนึงน้องโรสมาสนับสนุนในการนะครับก็ดิฉันจะเป็นคนพูดหลักนะแล้วก็ผู้สนับสนุนข้างละ3คนใช่ไหมนะถ้าครูเองหลีไม่ว่างวันเพ็ญไม่ว่างน้องโรสไม่ว่างก็ส่งตัวแทนมาอาจจะเป็นคุณดั้มก็ได้นะอาจจะเป็นคุณอะไรอ่ะคุณก้อยสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้หรือว่าคุณอะไรนะจำชื่อแม่เมื่อวานสองสามวันที่มาแฉอีหอมนะคะที่รู้กำพืชมันที่มันไปโกงเงินเด็กอ่ะอันนี้ก็ได้ฟังนะนะแต่ละเขามาพูดเลยนะว่าแต่ละรายการเนี่ยนะจะโฟนอินไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยนะตอนนี้ก็มีคนเนี่ยออกมาแฉมันเหมือนกันให้คนนั้นก็ได้นะนะมาพูดออกมาแบบว่ามาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนในการพูดอ่ะใช่ไหมข้างละ3คนนะคะอย่างที่พี่หอมเนี่ยนะจะเอาใครมาเหล่าไอ้นาเดชเหรอบักนาเดชบอกแจ็บๆเลยนะแล้วก็นั่นสองสามคนจากซ่องซ่องไอ้ซ่องกะลาเนาะอะไรซ่อมกะลาอะไรนะเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นหยวนเลยนะฮะให้อีหอมเป็นหลักดิฉันเป็นหลักโต้กันเลยเรื่องน้ำมันเนี่ยนะน้ำมันในประเทศไทยมีหรือไม่เนี่ยนะแพงกว่ามาเลเซียหรือไม่ประชาชนคนได้ผลประโยชน์จากทางตรงเนี่ยนะจากน้ำมันของตัวเองเนี่ยนะฮะแล้วก็การแบ่งปันเนี่ยชนิดว่าโต้โซ่สามเส้นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชั้นไงหนึ่งกรรมสิทธิ์นะฮะต้องเป็นของประชาชนสองนโยบายเป็นประชาชนเป็นคนออกสามการแบ่งปันต้องเป็นของประชาชนมึงมาโต้กับครูนะอีหอมนะไม่ใช่ว่าจะมาเสนอน้ำมันรายละเอียดปีกย่อยน้ำมันมาอย่างไงนะแล้วก็ให้อ่านให้อ่านเอกสารกับพ่อครูอ่านมาจนตาแฉะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องน้ำมันมาถ้าอีหอมนะคะหรือว่าอีทามีหรือว่าอียาย่านะคะเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะเพราะว่าฟังมันพูดมานี่ไอ้พวกที่หลอกลวงประชาชนมาหลายเวอร์ชันเนี่ยนะหลอกลวงประชาชนมาหลายเวอร์ชันเหลือเกินนะว่าพวกมันเนี่ยพ่นน้ำลายเนี่ยนะอีหอมหรือว่าอีทาเนียหรือว่าอียาย่าหรือว่าอีคุณหญิงวงขี้เกื้อนเนี่ยนะมันบอกว่าไอ้พวกด่า112เนี่ยน่าเชื่อถือมีหลักฐานการด่าแบบด่าได้มันมากนะแต่พวกที่มันพูดเรื่องพลังงานเรื่องน้ำมันมันกระจอกไม่มีความรู้เนี่ยนะไอ้พวกร่วมสามร่วมทั้งที่ประชาชนลำบากยากจนเต็มประเทศนะมีกฎหมายเป็นพันๆฉบับที่เขาออกมากดขี่ขูดรีดประชาชนน่ะพบแร่ธาตุทรัพยากรใหม่ๆเขาออกกฎหมายฉบับใหม่เพิ่มอยู่เรื่อยน่ะมันก็บอกว่าพวกเราไม่มีความรู้นะ She is a fake She is not real มันบอกว่าเนี่ยว่าดิฉันเป็นคนเสแสร้งว่าดิฉันเป็นคนไม่พูดจริงทั้งที่ดิฉันบอกว่าบ่อน้ำมันมีแม่พ่อแม่พี่น้องน่ะนะประชาชนแบบเป็นล้านๆเดือดร้อนจริงไหมอ่ะประชาชนมีปัญหานะเรื่องเศรษฐกิจจริงไหมน่ะนะมันก็หาได้ว่าฉันเฟกนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นการโต้กับมันเนี่ยนะมึงต้องพูดภาษาไทยกับกูชาวบ้านจะได้ความรู้นะคะอิตาเลียนะคะ10% อนุญาตให้ใช้ภาษาอังกฤษได้นะเพราะว่ามันแบบนะมันส่งเสริมเรื่องเกินว่าให้ด่ากฎหมายฉบับเดียวเป็นพวกที่น่าเชื่อถือนะไอ้พวกพูดเรื่องน้ำมันพวกเรื่องซับร่วมเนี่ยเป็นเฟกนะฮะมันบอกว่า it's not real นะคะแต่พวกมันด่าเนี่ยนะ
ด่าแล้วก็ขอรับบริจาคเล่นดนตรีนะฮะจนหนีแบบหางจุกตูดนะคะเออนะเออนี่ชัดนะอืมเออแล้วก็ผู้สนับสนุนการดีเบตนะคะก็ขอเสนอให้พูดได้คนละ10นาทีใช่มั้ยเราจะไม่ดีเบตว่าเพราะประชาชนจะไม่ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์เราจะไม่ดีเบตว่าส่วนประกอบทางเคมีน้ำมันมีอะไรบ้างน้ำมันมาจากไดโนเสาร์หรือไม่ใช่ไหมแล้วก็การกลั่นการกลั่นกรองนะคะน้ำมันทำอย่างไรนะคะเราจะไม่ดีเบตทางเทคนิคเพราะประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่เราจะดีเบตจุดยืนนะคะเรื่องทรัพย์สมบัติร่วมของประชาชนนะคะที่ถูกปล้นทางชนชั้นอยู่นี้นะคะเนี่ยเอาความเป็นจริงมาดีเบตไม่ใช่มาดีเบตไปอ่านเอกสารมาแล้วบอกว่าส่วนประกอบน้ำมันเป็นเคมีมาน้ำมันมาจากไดโนเสาร์หรือไม่กันกรองจริงหรือไม่ไม่เอานะคะเอาความเป็นจริงมาดีเบตกันเอาจุดยืนเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเลยนะคะเออนะคะเดี๋ยวนะคะคุณดูปองนะคะสวัสดีค่ะนะคะเออคุณวาสนาขอบคุณนะคะถ้ากินจินดินโทนิกนะคะในหัวหินก็แก้วละ120บาทถึง510ถึง150บาทอันนั้นราคาในประเทศไทยนะคะคุณวาสนาตลาดราคาในเมืองนอกมันแพงนะนะคะโดยเฉพาะแถวกรุงปารีสน่ะค่าเครื่องดื่มนะแพงนะคะดิฉันไปเที่ยวนะคะดิฉันไปเที่ยวปารีสขนาดร้านอาหารธรรมดาเนี่ยนะคะร้านอาหารธรรมดาเนี่ยวายโดยทั่วไปนะคะวายโดยทั่วไปจริงๆแล้วไปซื้อตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้วายในฝรั่งเศสไม่แพงนะคะ3ขวด3ขวดเดี๋ยวๆประมาณขวดละ5ถึง7ยูโรนะคะวายแม่บัดดื่มได้โอเคเนี่ยวายยี่ห้อเดียวกันเวลาเราไปนั่งร้านอาหารนะคะเขาชาร์จตั้งขวดละ20บาทนะเนี่ยเอา20ยูโรนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะมันไปดื่มกันเนี่ยนะไม่ใช่น้อยๆนะคุณนุปองบอกว่าอดอยากยากแค้นนะคะคุณบูเบบอกว่าคนไทยและเกษตรกรไทยชาวนาต้องได้เงินคนละ20ล้านบาทนะคะจากส่วนแบ่งซับรวมนะคะมากมายเหลือเกินนะครับนะคะนะคะคุณเอาเฮียตือสลิมแดงเอาเอาดิฉันรักประชาชนนะคุณอ้อนนะคะ catch me if you can บอกเรื่องพลังงานเพื่อประชาชนผมสนับสนุนที่สภาครับขอบคุณนะคะมาดีเดทเรื่องผลประโยชน์เนี้ยนะคะมีน้ำมันจริงหรือไม่น้ำมันมีเยอะจริงหรือไม่ฮะส่วนแบ่งต้องเป็นของประชาชนใช่ไหมล่ะมตินะลงมติต้องเป็นของประชาชนคือซ่อสามเส้นต้องเป็นของประชาชนน่ะเห็นด้วยกติกาดีเบตนะคะคุณดูป้อมบอกว่าดิสโก้เทคต่างประเทศแพงจ้านะคะเนี่ยพี่น้องเราคนไทยในต่างแดนก็เยอะนะที่กำลังมาฟังอยู่ตรงนี้นะคะค่าเข้าคนละ10ยูโรเฉพาะค่าผ่านประตูใช่ไหมฮะแล้วก็ไปซื้อดื่มข้างในใช่ไหมมันเงินเยอะเนาะมาคะอ้าวทีนี้มานะคะจะวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะคะธาเนียหอมยาย่าคุณหญิงวงคิดเคลื่อนนะคะมาดูเรื่องนี้นะคะเรื่องของนางหอมหรือว่านางธาเนียหรือว่านางยาย่าหรือว่าคุณหญิงวงคิดเคลื่อนคนนี้นะคะเสียงเป๊ะ 100% เป็นคนเดียวกันนะคะมาดูเรื่องนี้นะเรื่องทนายหมูนะคะก็นางหอมเนี่ยนะขั้นเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปเนียนก็คือเข้าไปแบบว่าเข้าไปดูแลนะแม่ของทนายหมูนะเข้าไปอยู่ในบ้านเขาว่างั้นเถอะแต่ไปมาแต่ว่าเวลาเข้าไปทีเนี่ยนะนางหอมเนี่ยนะไอ้คุณหญิงวงขี้เกลื่อนเนี่ยแล้วรู้ว่าคุณธาเนียเนี่ยนะไฮโซโปสการ์ดเนี่ยนะคุณนา NS บอกว่าเจ๊สะไพไม่ต้องกลัวเจ๊จะต้องอธิบายชนชั้นเขาเปรียบพวกเราอย่างไรนั่นคือเจ๊สะไพต้องอธิบายนั่นคือหลักฐานที่ประชาชนอยากฟังก็แน่นอนเนี่ยคะน้ำมันก็คือผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนด้วยนะคะทรัพย์ร่วมของประชาชนนะคะแต่อีนี่มันบอกว่าเนี่ยมันพูดในรายการมันบอกว่าไอ้พวกเนี่ยไอ้สะไพเนี่ยพูดมาก็พูดเรื่องน้ำมันผ่านไม่พูดรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันจะพูดรายละเอียดเรื่องน้ำมันแต่เรากำลังถามมันบอกว่าเราจะดีเบตไหมว่าน้ำมันมีจริงหรือไม่ใช่ไหมไม่ใช่มาดีเบตรายละเอียดว่าโอ้ยนะเทคนิคการกันกองเป็นยังไงใช่ไหมไม่เอาเราจะเอาเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนค่ะนะเพราะเราจะไม่ดีเบตว่าทางเทคนิคว่าลดขนน้ำมันมีขนาดกี่ลิตรใช่ไหมใช่ไหมล่ะบรรจุได้แบบว่ารถมีแบบเดี๋ยวเราจะไม่ดีเบตว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวนะครับวาดภาพรถน้ำมันก่อนทางเทคนิคอย่างเช่นว่ารถน้ำมันมีความยาวเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วรถน้ำมันเนี่ยขนได้
ถังใหญ่ๆของรถขนน้ำมันเนี่ยขนได้ทีละกี่ลิตรเราจะไม่ดีเบตเรื่องนั้นนะคะแล้วก็น้ำมันมีชื่อเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดีเซลต่างกันอย่างไรเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับหรือว่าเรือขนน้ำมันขนาดใหญ่ขนได้กี่ตันออกไปต่างประเทศแต่เราจะพูดว่านะคะนะยกตัวอย่างให้ฟังเลยว่าเนี่ยนะน้ำมันเนี่ยนะขุดเจาะในประเทศไทยเนี่ยนะมันมีน้ำมันจริงมันมีการมันมีการให้สัมปทานกันจริงนะคะแล้วก็ขุดจริงๆนะตัวอย่างจริงเนี่ยนาดูนมูลศาสตร์แล้วว่าการขุดเจาะน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยขนกันมานะเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีกลุ่มประชาชนเขาลงพื้นที่ไปดูบ่อน้ำมันเนี่ยข้อมูลความจริงเอามาเถียงกันนะคะแล้วก็ไอ้ที่ว่าการแบ่งปันเหมือนกันนะคะอย่างประเทศที่มีทรัพยากรเนี่ยน้ำมันเยอะก็ประเทศรัสเซียประเทศนึงนะในรัสเซียเนี่ยนะคะเขาแบ่งกันแบบชนิดว่า 90% เลยนะคะคือรัฐบาลเนี่ยรัฐาของประชาชนเนี่ยได้ 90% แล้วก็บริษัทขุดเจาะได้แค่ 10% นะครับแต่รัฐไทยเนี่ยนะกฎหมายที่เขาเขียนออกมาเนี่ยรัฐไทยเนี่ยนะรัฐบาลได้ 20% แต่ 80% เนี่ยกฎหมายที่เขาเขียนไว้ก็คือให้เอกชนแถมทุกวันนี้ยังไปแก้กฎหมายบอกว่าน้ำมันที่ส่งออกเนี่ยยกเว้นภาษีต่างหากเนี่ยเห็นไหมฮะแบบไหนจะดีกว่ากันล่ะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะมานะอีหอมาโต้นะนะก็มาโต้กันนะครับเป็นภาษาไทยพี่น้องจะได้ฟังกันชัดๆผลประโยชน์ทางชนชั้นของประชาชนจุดยืมอุดมการณ์เพื่อประชาชนนะคะแต่ห้ามแทรกในรายการนะต้องช่วยกันบริจาคนะต้องช่วยเหลืออาสมัครีกันในการบริจาคเยอะๆให้ไฟเย็นให้จรัญจัญญานะมึงอย่านะคะมึงอย่าอ้าวมาดูเรื่องนี้เรื่องของอีหอมเนี่ยนะคะอีหอมหรือว่าอีธาเนียหรือว่าอียาย่าเนี่ยนะหญิงร้อยชื่อเนี่ยนะนะอีนี่นะคะนะทุกวันนี้ยังมีการทวงถามอยู่แถวศูนย์ประการนะนะที่มีการเขาเรียกว่ากินหัวคิวนะคะการส่งหญิงออกนอกนะคะแล้วก็การทำตัวนะครับเป็นไฮโลนะคะนะคะเป็นไฮโลนะคะเขาเรียกว่าการพูดของเราเนี่ยนะมันจะเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าสำนวนแล้วก็โวหารด้วยอุปมาอุปไมยด้วยนะคะมันจะให้เราอธิบายคำว่าไฮโซไซตี้แล้วก็รสนิยมไฮเอ็นของมันเนี่ยนะแล้วก็มาบอกพวกเราว่าใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นพูดไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักคือผลประโยชน์ของประชาชนใครพูดเพื่อประชาชนกันแน่ใครปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนกันแน่นั่นล่ะคือใจกลางแก่นนะครับของการที่พวกเราทำรายการอยู่ทุกวันนี้นะครับมาดูเรื่องนี้เรื่องอีหอมนะครับอีหอมเนี่ยมันไม่ใช่เด็กนะมันแก่แล้วนะมันแก่กว่าทนายหมูนะเมื่อ 2-3 วันก็ฟังรายการกูเองหลีมีท่านหนึ่งนะเผยว่าอายุมัน59ปีที่ฉันว่าน่าจะใช่นะคะนะก็คือทนายหมูนี่ประมาณ50กว่าแล้วนะคะนะอีหอมนี่59นี่ใช่ก็คือชะนีหมดเม็ดนะฮะเนี่ยอันนี้ใช่อันนี้เป๊ะนะครับก็คืออีนี่เนี่ยมันจะเปิดร้านเสริมสวยบางหน้าด้วยนะเปิดร้านเสริมสวยบางหน้าด้วยนะแล้วก็หาผู้หญิงเนี่ยบอกว่ามาเรียนทำเสริมสวยกันนะแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าตีสนิทกล่องไงเดี๋ยวจะส่งไปทำงานนวดนะคะที่เกาหลีที่ไต้หวันแล้วก็ที่ฮ่องกงนะคะอีเนี่ยนะแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบทำตัวไม่ว่างบอกว่าโอ้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องปีนไปตรงนั้นตรงนี้บ่อยมากนะคะแล้วก็วิ่งเข้าออกกับสายกิจกรรมพรรคเพื่อไทยแต่มันเนี่ยนะคะจะเขาเรียกว่าจะแนบสนิทติดสายเพื่อไทยเนี่ยผ่านทางคุณสงครามนะคะแล้วก็ทนายหมูอีนี่มันจะเกาะอยู่แถวนั้นนะคะเนี่ยแล้วก็นะพยายามหาเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเงินจากการทำกิจกรรมนะคะให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะแล้วอย่างนี้ด้วยนะนะคะการที่ตีสนิทกับผู้หญิงที่เข้ามาร้านเสริมสวยเนี่ยแล้วก็หว่านล้อมเขาว่าเออมีงานอยู่ต่างประเทศนะนะงานนวดด้วยงานไปทำงานที่โรงงานในเกาหลีนะคะเพราะว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่งเกาหลีเขาว่าง่ายมากนะคะแล้วก็ส่งไต้หวันนะคะเดี๋ยวแล้วเกาหลีไต้หวันฮ่องกงนะคะที่มันส่งคนไปเนี่ยนะคะเนี่ยนะก็ทีนี้มันมีอย่างนี้นะฮะมันมีอย่างนี้อีนี่มันจะนะครับแนบสนิทกับสายฮาร์ดคอร์นะฮะแล้วก็ทำวิทยุชุมชนด้วยตอนนั้นประกาศหาคนที่จะมาแบบว่ามาแบบว่าใครอยากจะไปเมืองนอกมั่งนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะไปเกาหลีไปเดี๋ยวไปเกาหลีไปไต้หวันแล้วก็ไปฮ่องกงนะคะบางครั้งเนี่ยนะฮะถึงพูดออกรายการในวิทยุชุมชนแถวสมุทรปราการนะเพราะว่าทนายหมูจะทำวิทยุชุมชนด้วยนะฮะเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะอ๋อพี่หอมเข้ารายการครับสวัสดีครับพี่หอมเนี่ยนะโอ้ยพี่หอมขอบคุณนะพี่หอมเนี่ยไปรีดผ้าให้ที่บ้านว่างั้นเถอะโอ้ยพี่หอมเนี่ยนะใจดีมารีดผ้าให้ที่บ้านว่างั้นเถอะนะคะก็ทนายหมูก็ปากหวานไม่เบานะคะทนายหมูเนี่ยบุคลิกก็คือหล่อหัวเถิกนะหล่อหัวเถิกจมูกบี้นะคะ
แล้วก็เป็นนักกฎหมายที่ฉลาดนะฉลาดเล่ห์เหลี่ยมแต่ว่าฉลาดขนาดว่าแทงข้างหลังคุณสงครามได้ก็แล้วกันนะคะเนี่ยนะคือแบบว่างานนี้แบบคู่สมอ่ะคู่สมอารมณ์หมายไงเออนะแล้วก็พวกนี้จะเป็นวงในสายพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะแล้วก็ทนายหมูเนี่ยจะเป็นคนสนิทของคุณสงครามด้วยนะเพราะฉะนั้นมีอยู่วันนึงทนายหมูบอกว่าขอบคุณพี่หอมนะเรียกว่าพี่หอมนะมารีดผ้าให้มาทำกับข้าวดูแลแม่ให้ที่บ้านว่างานเถอะนะหอมนี่ก็เป็นปื้มนะเนี่ยเออเนี่ยทีนี้มานะอันนั้นคือเหตุการณ์ก่อนหน้าปี57นะคะอันนั้นช่วงประมาณปี5455พอปี57ปั๊บนะ57เนี่ยหลังจากที่มีการรัฐประหารนะคะคสช.รัฐประหารแล้วเนี่ยมันมีการแตกกระสานสร้างเซ็นของเสื้อแดงของกาดเสื้อแดงนะคะทั้งสายฮาร์ดคอร์และไม่ฮาร์ดคอร์ด้วยเนี่ยนะบางคนก็ออกจากต่างประเทศบางคนก็คือแบบว่าหลบตัวเองลงไปอ่ะไม่ใช่กาดคือจะอยู่แบบสงบๆว่างั้นเถอะนะคะตอนนั้นก็น้องหอมนี่นะคะก็ได้รวบรวมรายชื่อนะคะหลอกลวงพวกกาดว่าเนี่ยนะเราต้องเนียนอ่ะเราต้องเนียนนะคะคือถ้าเราทำงานให้พรรคหรือว่ายังเป็นเสื้อแดงรปช.เป็นแดงเป็นกาดเนี่ยนะจะถูกลุมได้ว่างั้นเถอะนะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจำได้ไหมสมัยแลมโบ้เนี่ยฝึกกาดนะคะก่อนที่จะถูกรัฐประหารนะคะตอนนั้นมันมีช่วงนึงแลมโบ้เนี่ยฝึกกาดนะคะหาคนตั้ง 20,000 คนตอนมันก็มีหลายสายของเสื้อแดงเนี่ยนะที่เป็นเรียกว่าสายกาดทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็ส่งรายชื่อนะนางหอมก็เป็นหนึ่งในพวกที่แบบว่าหากาดนะคะหาสายกิจกรรมอยู่เนี่ยนะคะก็เอารายชื่อแดงสายต่างๆนะในเขตปริมณฑลอ่ะ5จังหวัดในแก่จังหวัดนนท์แดงนนท์แดงปทุมธานีอ่ะแดงนครปฐมแดงสมุทรปราการเนี่ยส่งรายชื่อไปให้แลมโบ้นะคะเพราะว่าเขากำหนดลงมาว่าอย่างน้อยเนี่ยนะโควต้าแต่ละจังหวัดต้อง 1,000 คนนะฮะอันนี้เฉพาะสายปริมณฑลยังไม่รวมสายอีสานนะตอนแลมโบ้ฝึกกาดตอนนั้นเนี่ยนะนางหอมก็เป็นสายส่งด้วยนะคะนั่นแหละได้เลยชื่อไปอยู่ในมือของแลมโบ้นะทีนี้มาดูเรื่องหลังเหตุการณ์รัฐประหารไปแล้วหลังพฤษภา57เนี่ยนะฮะก็นางหอมเนี่ยนะมีรายชื่อของพวกกาดเนี่ยอยู่ในมือเนี่ยนะฮะก็ไปเชิญชวนพวกกาดว่าเนี่ยเราต้องเรียนเราต้องเข้ากับทหารนะก็มีการลงพื้นที่นะฮะก็หาชื่อสมาชิกที่ยังหลงเหลืออยู่ว่างั้นเถอะยังเหลือคนอยู่ที่ว่ายังอยู่ในประเทศไทยว่างั้นเถอะนะฮะเอารายชื่อพวกกาดเหล่านี้เนี่ยส่งให้กรมน.แล้วก็ไปเกลี้ยกล่อมบรรดากาดนะสายต่างๆว่าจะต้องเข้าฝึกกรมน.นะเข้าอบรมกรมน.อ่ะนะเนี่ยนะถ้าไม่ไปก็ถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับคสช.ไงอ่ะกาดหลายคนก็บอกว่าเออยังไงต้องเฟดตัวเอาต้องแบบว่าทำเป็นตีสองหน้าไปฝึกกรมน.กับทหารก่อนนะคะก็ส่งไปครั้งละนะเป็นรุ่นๆอย่างน้อย 20-30 คนนะคะไม่ธรรมดานะหอมเนี่ยนะคะอีกรมน.เลยนะคะเนี่ยแต่มันมีอย่างนี้นะเขาบอกว่าเขาจะทวงเงินที่มันกินหัวคิวส่งเด็กไปเกาหลีอยู่นะคุณธานีคะคุณหอมคะคุณหญิงวงพระจันทร์เฟซคะนะไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยซะหน่อยนะนะพอดูแล้วเนี่ยนะเครือข่ายมันไม่ใช่ย่อยนะเพราะว่าเครือข่ายมีทั้งนักกฎหมายก็ทนายหมูไงนะแล้วก็มีวิทยุชุมชนตอนนั้นแถวสมุทรปราการใช่ไหมใช่ไหมประกาศรับหญิงเข้าทำงานไปต่างประเทศแล้วก็เปิดร้านเสริมสวยมาใช่ไหมพอผู้หญิงเข้าไปแบบว่าทำเสริมสวยก็แบบว่าตีเนียนอ่ะจะทำงานต่างประเทศไหมนะแล้วก็จะมีการแบบว่าจัดอบรมให้ว่าตัวเองเป็นคนอบรมผู้หญิงต้องประพฤติตัวยังไงจะไปนวดใช่ไหมจะไปทำงานโรงงานไม่นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่การไปทำงานโรงงานที่สุจริตเขาว่าส่วนมากก็ไปส่งไปอย่างนั้นแหละนะคะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นนะคะการใช้วิทยุชุมชนเนี่ยหาลูกค้าด้วยหาผู้หญิงมาด้วยเนี่ยนะฮะบอกว่าจะหางานให้ไปประเทศเกาหลีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นเครือข่ายนะส่งคนไปต่างประเทศชนิดว่าเขาเรียกว่าอะไรนะค้ามนุษย์ข้ามชาตินะคะเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นคนฟังวิทยุเนี่ยชุมชนเนี่ยแถวสมุทรปราการเยอะนะแล้วก็แถวนนทบุรีลำลูกกานะคะเนี่ยนะคะคุณหอมนะคะคุณหอมนะคะตอนนี้ตีเนียนเนาะแม้ตีเนียนไปตรงนั้นตรงนี้มาดูเรื่องนี้นะคะจำได้ไหมตอนศพโผน้ำโขงนะคะตอนศพโผน้ำโขงเนี่ยโอ้ขอบคุณนะคะนะคะเดี๋ยวตอบคุณให้ตอนศพโผน้ำโขงนะคะก็มีการปูดออกมาการหายตัวของสุรชัยแซ่ด่านใช่ไหมก็ศพโผน้ำโขงปั๊บนะคะก็ยังไม่มีการยืนยันตัวหลังจากนั้นไม่นานก็มีการยืนยัน DNA ที่ไปตรงกับผู้ชนะกาสลองใช่ไหมครับก็น
นะช่วงนั้นก็มีการแบบว่าฮือฮามากในวงการแบบว่าวิทยุอินเทอร์เน็ตใต้ดินนะฮะแล้วก็พวกที่เขาพูดกฎหมายฉบับเดียวก็สยองอ่ะนะนางหอมหรือว่านางธานีหรือว่านางยาย่าเนี่ยยังไปออกวิทยุนะฮะใต้ดินอีกบอกว่าเนี่ยอาจารย์สุรชัยสบายดีติดต่อกันได้อยู่เนี่ยนะคะทั้งที่นะผู้ผาเสรีหรือว่าผู้ผาสลินเนี่ยนะปูดหลังไมค์แล้วว่าลุงอาจารย์สุรชัยคือโดนไปแล้วคือแบบว่าตายแล้วนะคือโดนไปแล้วอ่ะนะโดนพร้อมกันกับผู้ชนะการสลองเหมือนกันแต่นางธานีนางหอมและนางยาย่าเนี่ยนะก็นะยังแบบว่ายังไปเนียนอีกบอกว่าโอ๊ยตัวเองติดต่อสุรชัยได้อยู่ตอนนี้ไปต่างประเทศตอนนี้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะการทำอย่างนี้รู้ไหมว่าเพราะอะไรนะเพื่อให้ตอนนั้นลุงสนามหลวงที่แกยังอยู่เนี่ยนะแบบว่าให้ลุงสนามหลวงนี่ตายใจไงว่าสุรชัยยังอยู่ไงนะไม่ให้สนามหลวงนี่ตื่นตระหนกว่าสุรชัยโดนแล้วนะนะแต่จริงๆลุงสนามหลวงนี่เห็นทันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะปิดตัวทันอ่ะนะปิดตัวเลยปิดตัวการติดต่อเลยไม่รู้เลยย้ายบ้านเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยปิดสัญญาณมือถือโทรศัพท์ก็ว่ากันไปเลยนะเนี่ยนะไม่เห็นได้ชัดเลยนะฮะจริงๆเรื่องนี้เรื่องไฮโซนางนกต่อเนี่ยทำตัวเป็นไฮโซเป็นนางนกต่อเนี่ยสาเหตุสุรชัยตายเนี่ยจริงๆถ้าคุณอาคมนะฮะสวัสดีค่ะน้องรถนะคะอีกท่านนึงนะคะถ้าลุงอาคมเนี่ยนะฮะแกยังมาพูดอีกเนี่ยนะแกจะน่าขยายไปยันนี้อย่างดีนะเพราะว่าคุณอาคมเนี่ยแกก็มีเบื้องลึกนะฮะหลังไมค์เยอะเหมือนกันนะที่ว่าตายเพราะไฮโซนกต่อเนี่ยนะดิฉันว่าน่าจะเป็นอีหอมหรือว่าอียาย่าเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมนางนกต่อแล้วไอ้เรื่องการที่ฝึกกาดนี่เหมือนกันนะฮะปี57สลายไปแล้วนะกาดก็กระแตกเจอไม่มีสีเสื้ออะไรปั๊บมันยังไปรวมรายชื่อที่มันมีอยู่ในมือให้ไปฝึกให้ไปฝึกกับกลมน.เห็นได้ชัดว่าอีนี่มันไส้สื่อสายกลมน.นะแล้วก็ไปพูดด้วยในรายการบอกว่าเนี่ยนะที่มาเถียงกันบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยบริจาคให้ลุงสนามหลวงตั้ง12ล้านมันเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องนะคะแล้วการโฟนอินถ้าพี่น้องไปจับผิดมันได้เนี่ยนะเสียงคนเดียวกันเลยเนี่ยหอมอีหอมเนี่ยนะมันก็จะมาในนามธานีย่าย่าผู้หญิงวงพระจันทร์เนี่ยแต่เสียงเดียวกันค่ะนะคะ28มงกุฎเนี่ยเพราะฉะนั้นการตีเนียนเข้ามาเนี่ยนะคะมันไม่ธรรมดามันถึงแก่ชีวิตของพวกที่ด่า112นั่นแหละนะซุนโฮก็หายไปนะฮะโกตีก็หายไปไอ้พวกเฮียนั้นก็มาโทษว่าเป็นแนวทางไอ้ซับร่วมเป็นแนวทางที่3เป็น how to นะคะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นใครกันแน่ที่มันตีเนียนมันมีอยู่รายการเดียวกันเลยนะที่ทีนิวมันเอามาแฉนะฮะตอนที่ลุงวัฒนาลุงวัฒนาเนี่ยนะที่ว่าเป็นวิศวกรไฟฟ้าแล้วแกก็ไปวางอะไรแถวๆลงพยาบาลแล้วบึ้มบั้มขึ้นมานั่นแหละนะแกชอบโฟนอินเข้ารายการของลุงสนามหลวงนะฮะหลายชั่วโมงนั่นแหละไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นรายการเดียวกันที่อีธานีหรือว่ายาย่าโทรเข้าไปด้วยนะเห็นไหมคะมันเนียนอยู่หลายกลุ่มแล้วนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะกว่าจะรู้กันวันนี้ก็หายกันไปหลายคนแล้วพ่อแม่พี่น้องนะคะก็นะคะเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาฟังรายการกุยหลีมีคนหนึ่งนะคะที่เขารู้นะคะก็รู้มันคือใครนะคะหอมชาลอนว่างั้นเถอะนะนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนชื่อมาไม่รู้กี่รายการน่ะแต่คนเดียวกันค่ะนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้อนนานหน่อยนะเดี๋ยวนะคุณกันมารีบอกว่าก่อนที่เบรกอย่าลืมตีคล้องร้องเปล่านะคะภัยสังคม18มงกุฎนะคะก็คือกลมน.ตัวแม่นั่นเองขอสรุปให้เลยนะคะอีหอมเรียกว่าอีธานียาย่านะเพราะฉะนั้นใครที่ฟังเสียงตอนที่มันโทรไปนะฮะลุงสนามหลวงรายการลุงสนามหลวงบ่อยมากเลยนะฮะแล้วก็มีอยู่วันนึงลุงวัฒนาก็โทรเข้าไปด้วยนะฮะพอลุงวัฒนาโดนจับได้เนี่ยก็สารภาพนะฮะเอาไปมาเขาเอาเสียงมายันนะฮะที่โทรเข้าไปในรายการนะแล้วก็ไปก่อเหตุหน้าล็อกนิกนั่นแหละนะไปวางตุ๊บตั๊บอยู่แถวโรงพยาบาลนั่นแหละนะฮะเสียอนาคตไปเลยนั่นน่ะอีหอมก็โทรเข้ารายการด้วยหรือว่าอีธานียาย่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นมีคนจับผิดมันออนไลน์นะฮะได้หลายรายการเหลือเกินตอนนี้นะฮะอีตัวคนเดียวเนี่ยนะฮะทีนี้พ่อแม่พี่น้องทีนี้ไอ้ความพลาดของมันก็คือคลิปที่มันโทนอินไปไม่ว่าจะเป็นรายการอีหนิงดีคุยนะฮะหรือว่ารายการลุงสนามหลวงเก่าๆรายการสุรชัยอะไรเก่าๆเนี่ยมันไปลบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคลิปของแต่ละช่องไงช่องของสนามหลวงช่องของสุรชัยช่องของไฟเย็นช่องของนางหนิงดีคุยนะฮะมันอาจจะไปบอกอีหนิงลบได้นะฮะเพราะเครือข่ายเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าช่องไอ้คนไอ้นอกกะลามันอาจจะลบได้เพราะว่ามันเนี่ยคุยกันได้คอนโทรลกันอยู่นะคะ
แต่ช่องต่างๆลุงสนามหลวงหรือว่าของสหพันธรัฐไทยที่เขาไปลงเนี่ยที่มีเสียงอีหาเนี่ยมันลบไม่ได้พี่น้องไปฟังเปรียบเทียบนะคะอ๋อขอบคุณนะคะคุณนิสาพรนะคะแชร์แล้วค่ะสาธารณะเฟซบุ๊กนะคะคุณเอมมี่วงนะคะสวัสดีค่ะที่ฉันฟังหนิงมาตั้งแต่ยุคแรกที่ฉันมีคำถามมากมายเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้ทำไมคนรอบข้างหนิงที่อยู่ในช่องไม่สงสัยความผิดความผิดปกติที่หนิงทำบ้างด่าคนอื่นหาเรื่องให้ร้ายคนอื่นแบบคนมีความเป็นมนุษย์เขาไม่เท่ากันนะคะแล้วก็คุณสับปะรังเคหอมชาลอนนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำนะคะเจ๊ต้องบอกคนที่ยังไม่รู้ว่าเวลาพบบ่อน้ำมันใครเป็นเจ้าของและการเก็บภาษีน้ำมันทุกวันทำไมถึงแพงทำไมมาเลยใช้น้ำมันถูกกว่าเราเพราะอะไรนะคะแล้วก็คุณกันมารีอินิงดีเคคือมิจฉาชีพแก๊งตบทรัพย์ขอไปจากหาแดกบนยูทูบนะคะแล้วก็ดั้มสงสัยตั้งแต่ตอนหนิงกินอาหารดีๆไม่รู้เอาเงินมาจากไหนนั่งหนาพอมาฟังป้าเพนรถถึงบางอ้อเลยนะคะสวัสดีนะคะคุณสับปะรังเคนะคะคุณวาสนาเห็นด้วยถูกต้องนะคะอยากให้ดีเบตจะได้เอาทุกอย่างออกมาแฉประชาชนคนธรรมดาจะได้มีกินมีใช้สักทีตอนนี้ทำงานวันละ350เติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์กินข้าวของใช้ก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วนะคะคุณย่าเคยพูดไว้สวัสดีค่ะนะคะคุณแอมมี่หวงนะคะตอนแรกที่ธานีโทรเข้ารายการลุงสนามหลวงนางบอกว่านางเป็นผู้สืบข่าวโดยมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกเห็นไหมล่ะคะนะคะเนียนแต่ละรายการเนี่ยโอ้ยเนียนเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยนะนะแล้วก็และชอบพูดให้น่าเชื่อถือว่าจากการศึกษาและทีมงานอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคันนี้เรามิจฉาชีพก็เหมือนไอ้บรรพตจำได้ไหมไอ้บรรพตอ่ะนะมันพูดรอบโลกเลยนะคะเขาเรียกว่าพวกนี้เนี่ยนะก็คือพวกนี้ก็รู้จักไงรู้จักที่จะตบซับยังไงนะคะแล้วก็จำนะจำในสิ่งที่ตัวเองไปอ่านมาเยอะๆนะคะเนี่ยนะแต่ไม่รู้จริงถ้าคนรู้จริงจะต้องใช้ประโยชน์ให้เป็นประโยชน์นะให้เกิดผลกับประชาชนไม่ใช่ว่าเอาความจำของตัวเองมาตบซับประชาชน18มงกุฎนะคะคุณให้5กรัตเพชรพระสวัสดีคุณสะพ้ายมาเนียเขาบอกว่าคุณหยุดพฤติกรรมใจร้ายนะคะที่ฉันไม่ใส่ร้ายนะคะมันมีหลักฐานเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดคนบุคคลเดียวกันแต่ใช้หลายๆชื่อในการโฟนอินนะคะโฟนอินแล้วก็มาสนับสนุนการตบซับรับบริจาคไอ้ที่มาท้าดิฉันเนี่ยนะจะมาท้าเรื่องรายละเอียดดิฉันนะเรื่องเทคนิคแต่ดิฉันจะท้าเรื่องน้ำมันเรื่องผลประโยชน์ทางชนชั้นน้ำมันมีจริงหรือไม่ใช่ไหมขุดจริงหรือไม่ประชาชนเดือดร้อนจากการกดขี่ดูดีทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ไม่ใช่มาพูดเรื่องเทคนิคว่าโอ้ยน้ำมันเนี่ยนะเอารถไปขนกี่คันนะใช้เทคนิคอะไรกันน้ำมันมาไม่ใช่นะเอาจะเลยว่ามีบ่อน้ำมันจริงหรือไม่นะแล้วกฎหมายฉบับไหนกฎหมายที่เขาพ่นน้ำมันเนี่ยใช่ไหมอันนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะคะดิฉันฟังอยู่นะคะเขาเรียกว่าพฤติกรรมภัยสังคมตอแหลไงนะคะบอกว่าเราไปหวนกระแสของมันเนี่ยไม่ใช่หวนกระแสเราเอาความจริงมานำเสนอต่อประชาชนนะคะนะคะแล้วก็มันเข้าไปนะช่องลุงสนามหลวงช่องเย็นหญิงหลายช่องมากใช่ไหมคะแล้วก็น้องโรสนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะนี่แหละนางธาเนียรู้ทุกเรื่องเพราะนางชอบพูดว่าได้ลงพื้นที่อย่างนั้นอย่างนี้18มงกุฎนะคะ18มงกุฎเนี่ยนะจำเหตุการณ์เขาเรียกว่าไปอ่านมาทั้งอ่านทั้งนะคะมาลงภาพพื้นสนามจริงอันนี้เรื่องจริงนะลงภาพพื้นสนามนะคะในการตบซับประชาชนนะคะนะคะไปสายนั้นสายนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยสายกิจกรรมนะคะแล้วก็สายกาดนะคะคุณธนินนะคะคุณนาทินนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีน้องโรสด้วยนะคะคุณแอมมี่วงบอกว่านะครับคุณใสนะคะสวัสดีค่ะเอาประชาธิปไตยบางหน้าด้านหนังหมานะคะคุณแอมมี่นะคะบอกว่าธาเนียโทรไปช่องลุงสนามหลวงและยุให้คนไทยใส่เสื้อพร้อมกับข้อความว่า I hate you เพื่อสื่อถึงคนที่มีอำนาจในประเทศไทยนะคะก็คือหวังผลนาล็อกนิกไงคะแล้วก็การตีเนียนเข้าไปในรายการต่างๆเพื่อไปล้วงความลับไงคะเพื่อจะเข้าถึงสนามหลวงให้ได้ไปคนข้อมือเจาะลึกบ้างหลัง
ก็คือไปตีเนียนกับสุรชัยจนสุรชัยโดนหายไปพ่อแม่พี่น้องนะคะเขาเรียกว่านะฮะกรมนเล่นหลายหน้านะฮะคุณดูป้องบอกว่านะฮะนางหนิงดีคุยเนี่ยด่าทุกคนละค่ะนะคะคุณภาษาบอกว่า anyway นะคะตอนที่พูดกับดิฉันดีนะฮะมันจะพูดภาษาอังกฤษอยู่นิดหนึ่งนะคะตอนนั้นมาลำพึงลำพันดิฉันก็ฟังไอ้เสียงก็แก่ๆขนาดนี้เฮ้ยวัยหมดเมนขนาดนี้พูดเรื่องความรักของนางอ่ะนะแบบว่าอีโรติกหลังไมค์นั่นอุ้ยนะดิฉันขออนุญาตพูดภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมพ่อแม่พี่น้องจะได้ฮากันนะคะบอกว่าโอ้ย I have to do abortion because of tonight boy he went with another girl my heart's broken จะพูดเป็นภาษาไทยมันบอกมันอกมันบอกว่ามันเสียใจมันบอกว่าทนายหมูเนี่ยนะเขาวันนั้นเข้าไปแจกเงินเยียวยาเนี่ยเข้าไปถึงก่อนพี่พี่คิดว่าเด็กฝึกงานมันจะซื่อสัตย์กับเราอ่ะก็เลยให้ไปกับทนายหมูพอไปนะแล้วทนายหมูก็หายไม่มาบ้านหลายวันอ่ะพี่ก็เอกใจพี่ก็เลยตามสืบให้คนตามสืบก็เลยจับได้ว่าเนี่ยไอ้น้องที่มาฝึกงานนั่นแหละเขาไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยนะรู้ไหมเนี่ยนะเดือนที่แล้วเนี่ยพี่แบบพี่ช้ำใจมากเลยพี่คือพี่ต้องทำแท้งอ่ะโอ้ยไม่เอาคุณเอมมี่นะคะมานั่งเสียเวลากับการดีเบตเป็นภาษาอังกฤษนะประชาชนไม่ได้ประโยชน์อันใดนะคะคุณเอมมี่นะคะนะจะให้ดิฉันเนี่ยอภิปรายกับนางหอมเป็นภาษาอังกฤษทั้งคลิปเนี่ยไม่เอานะคะเสียเวลามากๆเลยนะคะต้องพูดเป็นภาษาไทยเอามาจะอย่าเสียเวลาเลยอย่างที่ฉันนำเสนอนะคะทุกวันนี้ฉันพูดภาษาอังกฤษทุกวันกับสามีกับลูกนี่ก็อ้วกอยู่แล้วนะคะทำงานก็พูดจาภาษาอังกฤษทำมาหากินเนี่ยนะคะแล้วการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่ประเด็นหลักในการบอกว่ามานำเสนอการต่อสู้ทางชนชั้นนะคะหรือว่าการเผยแพร่นะคะเป็นแนวร่วมเอาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนมานำเสนอนะคะบอกว่ามาแปลทีหลังนะคะโอ้ยนะคุณธนาพจน์หัวล้อกากากากเลยนะคะเออนะคะคุณแจ็คเดอะริปเปอร์ตอนที่ไปฝรั่งเศสที่เจอแยมพี่สะใภ้พอจะทราบไหมว่าที่ไหนนะคะอ๋อคุณแจ็คเดอะริปเปอร์ที่ฉันว่าฉันไปฝรั่งเศสใช่ไหมที่ฉันไปเที่ยวฝรั่งเศสตอนนั้นมันยังไม่ได้มาฝรั่งเศสกันค่ะนะคะพวกมันยังไม่ได้มาฝรั่งเศสนะคะตอนนั้นนะคะคุณดูป้องนะคะหัวเราะนะคะคุณบิ๊กมาม่านะคะเออก็นี่แหละนะคะแล้วก็คุณบิ๊กมาม่านะคะบอกว่าย่าธานีนะคะชอบโทรเข้ารายการลุงสนามหลวงเขาบอกว่าเป็นสื่อระดับโลกหรูหรามากแล้วเป็นตุเป็นตะนะคะเออนะคะนะคะเออนะคะแม่นะคะพ่อแม่พี่น้องถ้าพี่น้องโดยเฉพาะคนที่ชอบฟังคลิปใต้ดินเนี่ยนะหรือว่าฟังคลิปผ่าน YouTube มาหลายปีเนี่ยนะคะเมื่อก่อนคนฟังชอบฟังไอ้นะโมมโนรอบโลกนี่เขาใครตะบันพดไงรู้มากรู้ภาษาอังกฤษรู้อุ้ยคนนั้นเปิดร้านอาหารอยู่ตรงนี้คนนี้เป็นหน่วยงานรัฐประหารตรงนั้นคนนั้นไฮโซคนนี้ไม่ไฮโซวิธีการกินไวน์วิธีการกินไข่ข้าวเนี่ยบรรพตรู้หมดนะคะเนี่ยบรรพตหนึ่งต่อมาบรรพตสองเนี่ยเฮ้ยบรรพตสองเนี่ยเออบรรพตสองนี่ใครตั้งให้นะเจียมนะตั้งให้สุรชัยนะเออแล้วบรรพตสามเนี่ยนะเจียมเขาไปตั้งให้เพียงดินเนี่ยเขาที่เขาไปแบบว่าไปตามจิกเพียงดินเวลาเพลงเด็กเขาไล่สุดไงพูดเรื่องพูดเรื่องครอบครัวสักดีนาไม่ตรงเป๊ะอะไรเนี่ยเจียมเขาไม่พอใจเขาเข้าไปดีเบตไปเขียนแบบว่าเอาให้เพียงดินตกล่องไปเลยประมาณนี้นะครับทีนี้มาบรรพตสี่บรรพตสี่ก็นางหอมนี่ไงธานีหรือว่านางยาย่าหรือว่าคุณหญิงวงขี้เกื้อนนี่ไงแล้วบรรพตห้าใครเดี๋ยวชาวบ้านตั้งให้ก็เจียมไงเนี่ยบรรพตห้านะเจียมเนี่ยนะถูกตั้งฉายาแล้วนะเนี่ยนางธานีเนี่ยมันมีอยู่คลิปหนึ่งเราฟังนะมันพูดกับลุงวัฒนาว่าเนี่ยจะขอคุยหลังไมค์นะกับลุงวัฒนาด้วยนะซึ่งลุงวัฒนาก็โอเคนะในรายการลงสนามหลวงนะเราฟังเจออยู่นะเนี่ยนะฮะเนี่ยแล้วลุงวัฒนาเนี่ยเราฟังเนี่ยนะแกเคยโทรเข้าคลิปรายการลงสนามหลวงนี่หลายเดือนเลยนะนะที่เราตามฟังเนี่ยนะนะลุงก็จะบอกว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยได้ไปรอจัดพิเศษอะมาที่แบบว่าโดนยุอะนะวันนี้ได้ไปรอจัดพิเศษนะเนี่ยนะแล้วจัดพิเศษอะนะที่แกโดนคดีอะนะจะไปจัดหนักว่างั้นเถอะรอจัดพิเศษบอกว่าจะไปรอจัดพิเศษให้กับเปรมที่โคราชนะฮะก
็ระหว่างทางก็ไปดักรอนะขบวนของพลเอกเปรมด้วยนะเนี่ยในรายการนั้นนะนะแต่ว่ามีการแบบว่ามีการเปลี่ยนเส้นทางนะฮะจากรถไปเป็นฮอแทนเนี่ยนะบันทึกเสียงจากรายการลุงสนามหลวงนั่นนะถ้าพี่น้องฟังคลิปมาเนี่ยนะไม่ธรรมดานะแล้วอีธานีหรือว่าอีหอมหรือว่าอียาย่าหรืออีนักข่าวกามลอเนี่ยนะนะอีกรมนอตัวแม่เนี่ยนะมันก็บอกว่าขอพบลุงวัดหลังไมค์นะธานีคุยกับลุงสนามหลวงหลังไมค์และคุยกับแยมทางไลน์เนี่ยมันก็มาพูดนะไม่ธรรมดานะพี่น้องนะฟังนะพี่น้องฟัง YouTube มาเนี่ยนะจำได้ก็เอามาเขียนกันนะฮะคอมเมนต์กันนะฮะเนี่ยโอ้เนาะเออเนี่ยเดี๋ยวๆๆเออแล้วก็อะไรตกลงเลยนะมึงมาคอมเมนต์แล้วมึงด่ากูวะเนี่ยอ้าปากด่าเลยไม่ต้องตอแหลจีปากเขาก็มาตอแหลนี่ว่านะฮะตกลงมึงด่ากูหรือมึงสลับสุนีหอมกันแน่เนี่ยนะใสเนี่ยบอกมาให้ครบนะฮะกูจะได้ถีบออกจากรายการนะถ้าไม่ใช่เขาจะไว้นะฮะคุณแอมมี่บอกว่าเท่านี้ก่อนนะคะคนขับรถมารอรับแล้วค่ะธานีกล่าวอยู่บ่อยๆเนาะโอ้มีคนขับรถประจำตำแหน่งอีกเนาะเนี่ยเนาะตำแหน่งกรมนเนี่ยเนาะเออบางคลิปก็บอกว่าโทรมาจากเครื่องบินใช่ไหมอย่างคลิป2วันก่อนก็ปรามาสนะคะว่าพวกนี้เนี่ยโอ้ไม่เคยนั่งเครื่องบินบิสเนสคลาสว่างั้นเหอะโอ้ยเนาะมันก็เลยไม่รู้เรื่องอะไรรวยจริงๆเลยนะคะโอ้เนาะแต่มาขอสนับสนุนการตบทรัพย์รับบริจาคนะสามารถคีกันต้องบริจาคให้มิจฉาชีพอย่างพวกมันเยอะๆเนี่ยเนาะเนี่ยมาในบ้านคนรวยแต่มาหาเงินนะคะคุณหนิงคะคำนี้มันคืออะไรครับพี่ไม่รู้จริงๆว่าใครพูดนะใช่ไหมอ้าวคุณคนสวยมาละค่ะบอกว่ามันชอบเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการลุงเขาดูออกเลยเอาตีนเฮียมันโอนจากช่องนะคะมันเลยไปคุกคีอยู่กับอีหนิงอ๋อแสดงว่าลุงสามหลวงรู้ทันใช่ไหมรู้ทันว่ากรมนอนะจะสับแกใช่ไหมล่ะตอนสุรชัยหายไปแล้วมันยังมาโกหกตอแหลบอกว่าเนี่ยลุงสุรชัยสบายดีอาจารย์สุรชัยสบายดีทั้งที่ภูผาสเลนคนใกล้ตัวกับสุรชัยบอกว่าโดนเข้าไปแล้วนะเออโอ้เนาะฟังหรือฉันฟังแล้วมันโมยัดหมามันบอกว่ามันนั่งเฟิร์สคลาสอะ A300 อะนะมีห้องน้ำนอนได้มี Wi-Fi มันใช้อะนะอุ้ยนอนแบบอู้ไฮโลจริงๆนะคะมันอ้างกับช่องอีหนิงว่าลุงสนามหลวงอยากให้มันเป็นที่ดา LA มันก็เลยปฏิเสธนะคะเนี่ยคุณวาสนาบอกว่ามันชอบปั่นให้ประชาชนทะเลาะแตกแยกกันพวกคุณหนิงและพรรคพวกนะคะคุณสวยบอกว่าคุณลุงเขาเลยบอกงูเดือนบิ๊กมิดชิดไว้นะฮะมีใดวิชิตอีนี่มันโกหกอ๋อคุณมารีบอกว่าอีหอมมาทำแกล้งดัดจริตส้นตีนเก่งๆอีหอม anyway นะคะเออเอานั่นแหละนะ18มงกุฎ18มงกุฎใช้วัฒกรรมโถจะมาดีเบตให้อีฉันไปนั่งอ่านข้อมูลเรื่องน้ำมันนะแต่เราดีเบตความเป็นจริงน้ำมันมีหรือไม่เยอะไหมประชาชนจะได้แบ่งเท่าไหร่มีกฎหมายปล้นน้ำมันประชาชนหรือไม่ตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนนะกี่ล้านคนเข้าไปแล้วนะมีกลุ่มประชาชนเป็นล้านล้านคนตอนนี้ตื่นตัวเรื่องน้ำมันจริงหรือไม่ใช่ไหมเขาไปดูบ่อน้ำมันแล้วอ่ะอีหานี่จะมานั่งคุยดีเทลของน้ำมันนะคะมันไม่เข้าเรื่องนะคะอีสิบแปดมงกุฎนะคะเอออ้าวทีนี้มาเข้าเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องวงไฟเย็นพ่อแม่พี่น้องนะคะทีนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องใต้คลิปนะคะเป็นประโยชน์นะขอบคุณนะคะก็หลังจากวงไฟเย็นเนี่ยนะคะได้สร้างเรื่องเท็จหลอกลวงรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะว่าถูกคุกคามนะคะตอนนั้นมันก็โทษมันกล่าวโทษว่าเนี่ยมันไม่ปลอดภัยเพราะว่ากลุ่มทวงคืนพลังงานไอ้พวก how to เรื่องพวกไอ้พวกซับร่วมพวกนี้แหละนะจะเป็นคนตามล้างตามล่ามันฝ่ายอีจัญญานะก็เขียนใน Facebook ของตัวเองว่าจะฟ้องกษัตริย์ไทยว่าส่งคนไปอุ้มคนหายในประเทศลาวแล้วก็มีข้อมูลที่จะฟ้องร้องนะที่ทำแบบว่าจะตามอุ้มไฟเย็นว่างั้นเถอะตกลงไม่รู้ว่าใครอุ้มไฟเย็นกันแน่พ่อแม่พี่น้องแต่ที่แน่ๆก็คือหลอกลวงรัฐบาลฝรั่งเศสจนออกเอกสาร
นะคะให้เข้ามาในฝรั่งเศสก่อนได้แล้วนะคะเอามันมาจากประเทศลาวนะเอามาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยนะคะก็นะพฤติกรรมมาถึงปั๊บก็ประกาศจะจัดหนักประชาชนนะจะตามล่าแนวทางที่3พวกเรื่องน้ำมันพวกพลังงานว่างั้นเถอะ2ด่าคนไทยในต่างประเทศในยุโรปว่ามุดหัวอยู่ไม่มาออกด่า1 2ร่วมกับพวกมันนะคะบอกว่าจะไปตามหาเพื่อนที่สถานทูตไทยในฝรั่งเศสนะคะสถานทูตก็คือตัวแทนรัฐบาลไทยฮะตอนนี้ไปยุทธเป็นรัฐบาลก็ตัวแทนไปตัวแทนรัฐบาลไทยพ่อแม่พี่น้องถ้าสมัยก่อนหน้านั้นก็รัฐบาลรัฐประหารก็ตัวแทนของรัฐบาลรัฐประหารใช่มั้ยฮะรัฐบาลไทยใช่มั้ยฮะสถานทูตไทยเนี่ยนะมันก็บอกว่ามันจะไปตามหาพี่น้องแต่การพฤติกรรมการแสดงออกปรากฏว่าไม่ได้ไปเคาะประตูสถานทูตไทยอย่างที่มันกล่าวกันไว้เลยนะคะไปยืนอยู่ห่างๆแล้วก็ไปล้อมบ่นกลด่ากับเสาไฟอ่ะนะเสาไฟฟ้านะคะข้างๆสถานทูตไทยประมาณ70เมตรแล้วก็ดราม่าทําเป็นร้องห่มร้องไห้หลังจากนั้นไม่กี่วันก็ไปแสดงดนตรีเปิดหมวกนะคะที่ลานพับผิงนั่นแหละนะแล้วก็มีการแบบว่าแสดงแบบว่าอีแอนก็นุ่งแบบว่านุ่งกางเกงสั้นๆนะคะเอาแบบว่าโชว์สะดือว่างั้นเถอะนะคะไอติโต้ก็ทำท่าคันคานตบกราบกับพื้นเป็นการแสดงแบบไลฟ์สดไปทั่วโลกอะไรประมาณนี้นะแบบจัดหนักนะคะว่างั้นเถอะนะคะก็เรียนแบบนะคะเรียนแบบแบบว่าเรียนแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเรียนแบบอะไรล่ะนะพิธีนะคะเดี๋ยวบ้านเราก็แล้วกันพ่อแม่พี่น้องนะคะคลิปนี้แชร์ได้นะคะก็นะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้นะพฤติกรรมวันแรกก็แดกรู้อยู่ดีอ่ะไปถึงปั๊บก็แดกนะแดกดื่มไวน์นะดื่มเบียร์ฉลองกันก็ไลฟ์สดการร้องเพลงแบบว่าภาษาฝรั่งเศสนิดนึงนะคะแล้วก็โฟนอินเข้าไปในรายการอีหนิงดีควยนะคะเท่าจรันก็พูดว่าโดนน้องโรสโดนนางสไปซ์เนี่ยจัดหนักว่างั้นเถอะนะไอ้อีหนิงก็เอาให้เต็มที่เลยนะฝ่ายไอ้ตีโต้ก็พวกนี้นะเขาประกาศนะพวกที่หลงผิดไปให้กลับตัวกลับใจได้วันนั้นเถอะแบบกลางเก่งจริงๆเราต้องยอมรับนะคะอ้าวทีนี้หลังจากที่มันหลอกลวงก็มีพี่น้องเราเนี่ยนะคะก็ลุกขึ้นมาบอกว่าเอาตกลงนะคะบอกว่าตัวเองหนีภัยลี้ตายมาลำบากนะมาทำไมการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมาซีนคิดรู้อยู่ดีนะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะคะก็มีการถกเถียงกันบอกว่าหยุดบริจาคหลอกลวงพี่น้องเราแล้วคนที่เขาเคยบริจาคแล้วก็บอกว่าไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยนะคะก็ไม่ใช่วิธีการที่เอาชนะในการด่าบ้านน้ำลายว่างั้นเถอะนะคะก็เกิดการแบบว่าถกกันอย่างรุนแรงในโซเชียลเอาไปมาข้อมูลคนที่เคยส่งเงินส่งทองไปช่วยเหลือให้พวกนี้กลับถูกออกมาประจานมีการไปค้นทะเบียนราษฎรของคนในประเทศไทยออกมาประจานให้คนที่อยู่เมืองนอกใน Facebook ก็เอาชื่อเอาภาพเข้ามามีการข่มขู่นะพวกตาสว่างแล้วเนี่ยนะค่านางหอมและบางทาเนียเนี่ยนะสายฮาร์ดคอร์เนี่ยนะสายกรมนเนี่ยนะก็ประกาศว่าจะส่งคนเนี่ยนะมาจับหนักน้องรถถึงลอนดอนนะโอ้โหแบบเก่งเหลือเกินนะคะเก่งเหลือเกินเก่งข้ามประเทศแบบจะก่ออาชญากรรมข้ามประเทศไปเลยนะเนี่ยนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้หลังจากวงไฟเย็นได้สร้างเรื่องเท็จหลอกลวงรัฐบาลฝรั่งเศสว่าถูกคุกคามนะคะแบบไม่อยู่ก็ไม่ได้แล้วประเทศลาวเนี่ยว่าจะมีคนมาอุ้มทำร้ายเอาชีวิตได้เนี่ยนะเอาไปเอามาก็หลอกไปกระทั่งนางแอนนอร์แมนนะคะนางแอนก็เป็นคนแปลเอกสารให้ว่างั้นเถอะแล้วก็กลุ่มอะไรนะกลุ่มไอเลฟนะคะหรือว่ากลุ่มทนายความเพื่อสิทธิอะไรเนี่ยเขาก็ผลักดันไปที่รัฐบาลฝรั่งเศสบอกว่าเห็นจากวิดีโอแล้วกลุ่มนี้นะมีอันตรายจริงแบบว่าจะมีคนหมายปองร้ายเอาชีวิตแบบว่าแอนนอร์แมนก็คงจะผลักไปที่กลุ่มนี้นะก็เลยมีการประสานกันแล้วก็ที่มันก็มีโฮสต์ด้วยก็คือเท่าจรัญไงรับเป็นโฮสต์นะคะทีนี้ทางการฝรั่งเศสเขาก็เลยแบบว่าออกเอกสารให้ก่อนว่างั้นเข้ามาพักในฝรั่งเศสก่อนนะคะก็มาเล่ร่อนนะมีการขอเงินขอทานนะมีการแสดงเดียดสีบารมีกินหรูอยู่ดีมีความสุขนะคะเนี่ยนะก็สร้างเรื่องเท็จจนได้เข้าฝรั่งเศสไปแล้วเรียบร้อยนะใส่ร้ายใส่ความแนวทางประชาชนแนวทางที่3นะคะว่าเป็นแนวทางหีแตนนะครับซับร่วมเนี่ยนะคะก็ทีนี้รัฐบาลฝรั่งเศสก็ให้เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะก็ในระหว่างที่ยังไม่ได้เข้ามาหรือเข้ามาแล้วเนี่ยนะนางจัญญาผีกองกอยก็ขอรับบริจาคไม่มีหยุดไอ้ช่วงที่หลอกลวงว่าเนี่ยโอ้ยกำลังแบบว่าอยู่ในอันตรายเนี่ยนางหนิงดีควยก็ขอบริจาครัวๆว่าจะซื้อตั๋วให้วงไฟเย็นช่วยวงไฟเย็นใช่ไหมขอค่าตั๋วขอค่าอาหารให้วงไฟเย็นด้วยอยู่ลำบากมากนะแม้กระทั่งเข้ามาถึงแล้วก็ยังขอไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็ซีนที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเที่ยวตรงนั้นนะเดี๋ยวก็ไปกินตรงนี้ออกไลฟ์สดนะฮะชีวิตลันลาแดกรู้อยู่ดีอะนะจนพี่น้องไทยหลายคนที่บอกว่าเอ้าทำไมทำอย่างนี้ล่ะนะฮะด่าเขาว่ากินหรูอยู่ดีใช่ไหมก็กินสังคมแต่ทำไมมาทำตัวแบบเวอร์วังอลังการอย่างนี้ฮะทีนี้ก็เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้ก็
เมื่อคืนนี้นะคะห่างกันประมาณเดี๋ยวนะตอนนี้ห่างกัน1ชั่วโมงนะคะตอนที่มันไลฟ์สดเนี่ยนะคะก็เป็นประมาณตีประมาณเกือบเช้านะคะของเวลาที่ยุโรปนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องเราแนวร่วมนะคะได้คลิปมาทันควันเลยแล้วก็ส่งมาให้นะคะอยู่ไหนนะคะเอาเสียงมาหน่อยดีกว่าเนาะสัญญาณนะครับซึ่งพี่น้องคงเห็นใน YouTube แล้วใช่ไหมฮะเป็นการไลฟ์สดของนางหนิงดีคุยนะคะจากหน้า Facebook ของมันเองนะคะ2นาทีกว่าๆนะนางหนิงก็เมาแอ้แอ้แอ้แล้วนะคะมาดามหนิงนะคะพบสมุนไพรเย็นที่ปารีสนะคะแกเมาไหมนิดหน่อยเธอดื่มตั้งเยอะเธอทำไมเมานิดหน่อยเธอดื่มไปเป็น10แก้วเลยนะใช่เหรอใช่เธอดื่มยินโทนิกอ่ะแล้วเธอดื่มเยอะกว่าฉันนี่ฉันเห็นเดียวแต่เธอคอแข็งอะไรน่ะอ๋อผิวดำคอแข็งดื่มเยอะเนาะดื่มเยอะแยมเพื่อนกับแยมเพื่อนๆนะยินโทนิกเป็น10แก้วแล้วก็รอแท็กซี่อยู่อินเทอร์เน็ตอ่อนนะเนี่ยแล้วก็ง่วงด้วยนะคะอินเทอร์เน็ตอ่อนเดี๋ยวนะก็นะคะก็เอาเสียงมาเงี้ยยันๆนะคะเดี๋ยวเอาพี่น้องเราสำคัญกว่าที่หน้าเพจนะคะคุณนะคะคุณเชยังไม่ตายสวัสดีค่ะนะคะมันเมายาในซ่องเจ๊สุวรรณาแล้วนอนในห้องน้ำแล้วมโนว่าใช้ Wi-Fi บังเกินหรือเปล่าคะเออคุณ PPL พูนะคะสวัสดีค่ะนะคะสมาชิกใหม่บอกว่าน้ำมันในประเทศไทยมีบ่อน้ำมันมากกว่า 6,000 บ่อกว่า 100,000 ตารางกิโลเมตรนะคะขอบคุณนะคะข้อมูลนะคะที่เขาออกมาเผยแพร่กันเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ว่ามาจากบ่งกรคนเดียวนะกลับถูกนางเนี่ยนะฮะนางสารเลวเนี่ยนะอีหอมหรือว่าอียาย่านะฮะที่หาแดกร่วมกันในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะปกป้องบ่อน้ำมันเนี่ยนะจะมาชวนเราไปดีเบตเรื่องดีเทลของน้ำมันนะฮะแต่เราจะเอาเรื่องน้ำมันมีจริงหรือไม่เนี่ยนะแบ่งกันจริงหรือไม่เอาออกกฎหมายมารีดน้ำมันไปให้กลุ่มทุนผูกขาดหรือไม่เนี่ยนะสำคัญสุดนะคะก็ไปบอกว่าเขาเป็นแบบว่าปลายแถวนู่นนี่นั่นนะซึ่งไม่เข้าประเด็นนะคะประเด็นก็คือใครนะครับเพื่อประชาชนกันแน่นะครับแล้วก็คุณเอมมี่บอกว่าที่ฉันอยู่ต่างประเทศมานานใช้ภาษาอังกฤษแต่ในชีวิตประจำวัน anyway ภาษาไทยคนนี้ฉันก็ยังแซ่บอยู่พูดชัดไม่ดัดจริตไม่ต้องมากหรอกใครนะคะก็นะประเด็นพูดภาษาอังกฤษนะคะเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนมันไม่ใช่ประเด็นหลักนะคะคุณเอมมี่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนต้องการความจริงต้องการฟังภาษาไทยนะคะนะขนาดให้มันมาชี้แจงเรื่องเงินบริจาคมันก็ยังมาแบบลวงเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่นั่นแหละคนฟังไลฟ์สดของกูเองหรือเขาก็อย่าฟังมันตอบตรงๆนะคะเออนะฮะคุณแจ็คเดอะริปเปอร์บอกว่าตอนที่แสดงดนตรีไม่เห็นมีใครไปดูมันเลยเงียบเหงามากนะคะมันก็ไปเย้าเว้าอยู่นั้นแหละคนก็เดินผ่านไปผ่านมางงๆอ่ะนะคะคุณกรณ์นะคะสวัสดีค่ะพวกเหี้ยไฟเย็นตอแหลหาแดกเอาเงินที่มวลชนไปกินเที่ยวซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยพวกเนี่ยละคุณนะคะน้องโรสบอกว่าเห็นด้วยโรสอยู่อังกฤษตั้งแต่อายุ23ปีพูดไทยชัดเป๊ะกับคนไทยพูดภาษาอังกฤษคนอังกฤษฝรั่งต่างชาติทำไมอีแก่นรกหอมต้องดัดจริตไทยคำอังกฤษคำสารเลวกระแดะจีสานรกนะคะเออคนสวยบอกว่าสวัสดีถึงจะภัยก็ไอช่อแยกตัวโออยากลุงบอกว่าจะพา EM
กลับบ้านลุงเขาเตือนมันก็แยกตัวนะคุณแอมมี่วงบอกว่าแค่ EM ดัดฟันดิฉันก็อึ้งแล้วคนบริจาคไม่รู้สึกเลยก็แปลว่าโง่มากเงินเยอะนะเงินเยอะจริงๆนะฮะเอาไปใช้ส่วนตนนะฮะนะฮะในการขอรับบริจาคเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นนักประชาธิปไตยเป็นนักปฏิวัติเนี่ยแต่ไปใช้ส่วนตนแล้วก็กินหรูอยู่ดีตั้งแต่อยู่ลาวแล้วนะฮะก็ฟังๆอ่ะนะถ้าพี่น้องมีข้อมูลนี่เป๊ะก็ขอด้วยนะฮะที่มีแยมทำนมอ่ะนะเสริมสวยทำนมในประเทศลาวไม่ใช่ถูกๆนะครับพ่อแม่พี่น้องขนาดค่าอาหารค่าครองชีพในลาวเนี่ยนะฮะเขาใช้ส่วนมากใช้เป็นเงินดอลลาร์ด้วยเงินกีบด้วยนะอาหารไม่ใช่ถูกๆนะที่ลาวอ่ะมีเงินไปดัดฟันทำศัลยกรรมเนี่ยไม่ใช่น้อยๆนะนะเนี่ยอันนี้ต้องเอาข้อมูลเชิงลึกมานะไอ้พวกนะไอ้พวกวิชาชีพพวกนี้เนี่ยอ๋อคนสวยบอกว่าลุงเขาให้เงินมันก้อนหนึ่งมันเลยไปใส่ร้ายลุงอีกเข้าไปอีกไปจอยกับอีดิ่งนะคะเอาเขาเรียกว่ากรรมชีพจรจัดนะคะคุณคนสวยนะคะไอ้พวกวงไฟเย็นเนี่ยนะไอ้ตีโต้อีกคนหนึ่งด้วยนะกรรมชีพจรจัดนะคะน้องรถบอกว่าวงไฟไม่หมอยคอยขอทานเวลามวลชนมาหลายปีแล้วอีดิ่งดูดคุยกระดีหน้าผีกินหีแม่งก็ออกมาขอทานเข้ารายการอุบาทอีกนะช่องชั่วสารเลวนะคะระยำตำบอลคุณซัมบอดี้บอกว่าสวัสดีนะคะบอกว่าอีหนิงบินไปฝรั่งเศสเลยเหรอนะคะการไปฝรั่งเศสของมันเนี่ยดิฉันไม่ทราบว่าไปช่องทางไหนนะคะเพราะว่ายุโรปมันพ่วงกันไปหมด1อาจจะไปเครื่องบิน2อาจจะไปทางรถไฟ3อาจจะเป็นชู้รักนะคะขับรถพาไปนะคะที่ว่าขอรับบริจาคมาได้เยอะแยะแล้วมีชู้รักนะขับแท็กซี่อยู่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะนะคะคุณ5กลัดเพชรพระบอกลุงเคนดูก็บริจาคตั้ง 50,000 บาทโอ้เนาะนะถูกหลอกกันเยอะนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคุณดูป้องบอกว่าดิสโก้ต่างประเทศเปิด 5:00 น. กว่าๆปิดก็เกือบเช้าแสดงว่ามันอยู่กันยันผับแง่ๆนะคะโอ้นะคะก็ดิฉันก็ไม่ใช่ขาผับก็เลยไม่รู้ว่ารายละเอียดยังไงนะคะเพราะว่าเรื่องการเปิดผับปิดผับที่ปารีสนะเนาะยังว่าของน้องโรสนะคะน้องโรสแสดงความเห็นว่าฟังคลิปใหม่นี่เมาแอเสเพลแก่แรดทุกตัวเสื่องใช้เงินบริจาคไปแดนแดกเหล้าจนเมาเหมือนหมาข้างถนนโดนยาเบื่อเสียงแต่ละตัวชำนาญเรื่องเสเพลทำตัวไร้ค่าตกต่ำมากก็นี่ฮะก็คือมันแบบว่ามันเหนือไงน้องโรสเนี่ยมันก็เลยมาให้ดูกันบอกว่านี่ไงเงินทองอ่ะนะจำได้ไหมว่าตอนเรื่องสุรชัยอ่ะนะสุรชัยที่ว่าสุนโมหายตัวไปใช่ไหมแล้วก็เรื่องเงินผลประโยชน์ที่ว่าได้รับเงินบริจาคมาเนี่ยดูแลกันไม่ทั่วถึงใช่ไหมตอนนั้นหนุ่มเล่นนนก็มาให้ข้อมูลว่าสุรชัยก็อมไปคนเดียวอะเราก็เลยทวงถามว่าซุนโฮเนี่ยสาเหตุตายเนี่ยมาจากแล้วสาเหตุหายตัวไปเนี่ยนะที่อยู่ใกล้ตัวสุรชัยเนี่ยเพราะว่าทวงเงินช่วยเหลือจากคนในต่างประเทศหรือเปล่านะเราก็บอกว่าเงินล้านเจ็ดสุรชัยเอาไปไหนสุรชัยบอกว่าตั้งสองล้านสี่เนี่ยท่านจะรุ่งโปงให้เจ้านี่จะกระพบให้เจ้านี่นะแล้วก็ที่อเมริกาใครให้มาเจ้านี่แกบอกหมดเลยนะนะทีนี้อีหนิงอีชาติหมาสารเลวเนี่ยมันก็ออกคลิปยังมีเสียงมาเลยนะนะเขาให้อาจารย์สุรชัยมาเร็วเอาอาจารย์สุรชัยอาจารย์สุรชัยจะไปตีกรีตีมอกเรื่องของเขาโอ้โหเราบอกว่าโอ้ตะกะพวกขอทานนี่ว่านะคนเขาให้มาเนี่ยนะเขาคิดว่าตาสุรชัยคงจะดูแลพวกลูกหลานน่ะนะไอเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าตามสุรชัยออกไปต่างประเทศอ่ะนะประวัติปรากฏว่าอยู่กับจองงอแงนะแบบว่าไม่ดูแลเขาไม่ทั่วถึงว่างั้นเถอะแล้วก็มีข่าวบอกว่าแบบปล่อยเงินกู้ด้วยนะรับจำนำทองจำนำทองว่างั้นเถอะนะพอเราถามไปมาสุรชัยก็มาสารภาพหมดนะได้เยอะกว่าที่พวกเราถามอีกนะฮะก็แหมนะครับทีนี้อ้าวเขาเรียกว่าตีเนียนคุณแอมม่าวองนะครับคุณสะพ้ายแค่จะสื่อว่าทำไมเขาต้องดัดจริตผู้ภาษาคำไทยคำอ๋อไม่ได้หมายความว่าเรื่องจีดีเบตกันใช่ไหมฮะก็คือมันตีเนียนไงมันตีเนียนนะคะขนาดซ่องไอ้ห้องไอ้อะไรคนนอกกลาของมันอะนะที่มันพูดถึงดิฉันเมื่อสองสามวันเนี่ยนะคะมันบอกว่าจะดีเบตกับเซอร์ไพรส์กับโรสเรื่องรายละเอียดเรื่องน้ำมันแล้วก็พวกนี้พวกไม่มีความรู้จบป.4อย่างงั้นอย่างนี้ด่านั่งด่ากันนะนะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษคำไทยอีกสองคำนะคะไอ้เข้าใจไหมไอ้พวกนั้นก็บอกเข้าใจจริงๆหลายคนมันไม่เข้าใจนะก็จำเป็นจะต้องแบบว่ากูเถียงไม่ได้ไงนะเดี๋ยวถ้ากูเถียงไปกูถามไปมากเดี๋ยวจะว่ากูโง่อีกนะฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไงนะมันขำไหมคะ
ก็คือจะมาในมาดไฮโซไงมาในมาดไฮโซแบบไปสังคมชั้นสูงไงเป็นคนรวยใช่ไหมรสนิยมไฮเอ็นไงรสนิยมสูงใช่ไหมคนจะได้หลงเชื่อไงแบบว่าคนรวยมาประชาชนต้องเชื่ออะไรประมาณนี้ไงฮะนี่แหละมิจฉาชีพหลายรูปแบบนะฮะขออ่านน้องรถหน่อยว่าฟังคลิปอ่านไปแล้วเนาะแล้วก็คุณดูป้องนะฮะคุณดูป้องบอกว่าเดี๋ยวคุณดูป้องบอกว่าเยอรมันขับรถมาปารีสก็ประมาณก็ประมาณเกือบชั่วโมงอ๋อแถวริมโก้มาปารีสใช่ไหมตาเฮียตือเนี่ยสายหาเลยเนี่ยเอาคุณเพชรคุณให้5กะรัตเพชรพระบอกว่าโอ้เขาเดินทางไปทางรถจ่าได้ยินเขาบอกนะคะเอาคุณต้องใจนะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณสไปซ์สวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะคุณกบคุณกรนะคะโกจ๊อบบอกว่าลุงสนามหลวงบอกอีติโต้ชอบมาขอเงินไปเที่ยวไม่ยอมมาจัดรายการลุงสนามหลวงไม่ให้เลยด่าลุงสนามหลวงอ่านให้นะแล้วก็น้องโรสเขียนบอกว่าอียัมมี่นี่ลั่นยิ่งกว่ากะหรี่หีคันจังไรตอแหลไฟไหม้หมอยจริงๆอีไฟติดปากเหมือนเห็บหมาหน้าไม่อายยางไม่มีเห็นไหมล่ะน้องโรสเขียนมายังก็อ่านได้คล่องนะคะคุณวาสนาบอกใช่ค่ะอยากฟังภาษาอังกฤษเอ้ยไม่อยากฟังภาษาอังกฤษอยากฟังภาษาไทยนะฮะคุณนางหอยมีอีนิงบอกว่าคุณก้อยสวยใช่ไหมคะคุณจิวลิปบอกว่าอีนิงนั่งเครื่องไปค่ะจะอะไรก็ตามไม่ว่ามันจะเดินทางด้วยรถไฟหรือว่ารถยนต์หรือว่าเครื่องบินก็ตามนะคะไอ้พวกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันอย่างนี้นะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็คือพวกนี้เนี่ยนะคะก็คือมันกลางมากเลยก็ทำตัวแบบว่าเหนือกฎหมายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรกเริ่มตั้งแต่เข้ามาอยู่ฝรั่งเศสมีอาการขอรับบริจาคเรียรายทั้งที่นะฮะการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาโดยวีซ่าให้ทำงานหารายได้ได้นี่ก็ผิดกฎหมายแล้วนะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องเราเนี่ยหลายรายการเหลือเกินนะคะแล้วก็มันมีโฮสต์ที่มาเป็นนักสิทธิระดับโลกอย่างตาจารันเนี่ยนะคะเปิดซ่องนวดเนี่ยนะเปิดซ่องเลยกินหรูอยู่ดีว่างั้นตั้งแต่วันแรกคือหาที่พักให้นะแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi ใช้กันเนี่ยหรูหลังอลังการเปิดไวฉลองตั้งแต่วันแรกนะคะแล้วก็ไปเปิดตัวที่ข้างสถานทูตไทยแล้วก็ไปเปิดตัวที่ลาลีพับพิกนะคะที่ไปเล่นดนตรีนั่นแหละแล้วก็มีการแบบว่าเปิดตัวอย่างต่อเนื่องว่างั้นเถอะนะคะแต่ว่าล้าที่หลอกรัฐบาลฝรั่งเศสนะให้รับเข้ามาใช่ไหมแล้วก็หลอกลวงพี่น้องไทยได้ว่าเป็นนักต่อสู้เป็นนักปฏิวัติจัดหนักก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็เอาเนี่ยนะใช้ชีวิตเสเพกินหรูอยู่ดีเนี่ยนะฮะเหยียบหัวคนไทยอ่ะนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะขอบคุณคุณนางเอกจำลองอิงแลนด์นะคะที่เขามานะที่เธอมาเขียนไว้ว่าอาจจะเป็นหญิงเป็นชายก็ว่ากันไปนะฮะเขียนบอกว่าอีหนิงและพ้องเพื่อนกลางฝากบอกวันเพ็ญระหว่างจะไปถึงหน้าบ้านนะคะก็คือนางหนิงเนี่ยก็อาฆาตมาร้ายวันเพ็ญอยู่หลายครั้งหลายคาแล้วนะแล้วตอนนี้นะคะคงจะหมายกลุ่มคุณนางเอกจำลองอิงแลนด์นะคะบอกว่าตอนนี้กลุ่มเรากำลังจะส่งรายงานให้ทางสถานทูตนะคะและรัฐบาลเยอรมันแล้วส่งไปที่สถานีตำรวจในต่างประเทศรายงานฉบับนี้จะทำเป็นภาษาอังกฤษและทุกภาษาในเครือยุโรปเป็นรายงานเชิงบอกกล่าวให้รัฐบาลรับรู้ว่าแก๊งพวกนี้ฟอกเงินใช้ช่องโหว่มาตรา112โดยการหมิ่นเพิ่มให้เข้าองค์ประกอบการลี้ภัยเพื่อเดินทางเข้าประเทศในเครือยุโรปและมีพวกคนไทยบางกลุ่มในต่างประเทศก็เปิดรับบริจาคโดยใช้ชื่อโดยใช้ผู้ลี้ภัยเป็นเครื่องมือแม่เหล็กดูดเงินที่เข้าบัญชีจากการผู้บริจาคไม่มีการเสียภาษีอย่างแน่นอนเข้าข่ายการฟอกเงินดิฉันจะส่งข้อมูลการโอนเงินปลายทางของคนที่เคยโอนเงินไปให้อีหนิงและแก๊งนะครับให้สรรพากรในประเทศนั้นๆตรวจสอบหากเงินที่เข้าบัญชีนางหนิงไม่สามารถชี้แจงได้ก็เข้าข่ายผิดฟอกเงินในต่างประเทศนะคะนี่ขอบคุณนะคะเนี่ยนะคะก็พี่น้องเรานะพี่น้องเราในต่างประเทศนะคะทำเลยนะคะพฤติกรรมอย่างนี้นะคะมิจฉาชีพนะคะไม่ใช่นักปฏิวัตินะคะไหนดูพี่น้องเราเนี่ยคุณหมีน้อยหอกระจายข่าวสวัสดีค่ะโอ้เดี๋ยวนะใครเขียนคุณแอมมี่บอกว่าถ้าหนิงไปจริงทำไมไม่เห็นรูปหรือเงาของหนิงเลยก็นางหนิงในมันไลฟ์สดจากหน้า Facebook ของนางหนิงนะคะ
คุณไปฟังเสียงสิมันเป็นเสียงไลฟ์สดนะจากสถานที่จริงนะแต่เขาไม่จ่อกล้องใส่หน้าเขาแต่จริงๆว่าตีโต้เนี่ยนะตีโต้บอกว่าเนี่ยเที่ยวกับตีโต้เที่ยวกับไอแยมมี่เนี่ยแล้วก็มีไอจอมด้วยนะไอจอมไฟเย็นก็ยืนอยู่ก็ย้องกระยังอยู่แถวนั้นนะครับดิฉันว่าเนี่ยตีโต้ไฮโลเนี่ยนะถ้าตีโต้เห็นตัวจริงของหนิงคงจะช็อกอ่ะนะนะตัวจริงหนิงเนี่ยนะครับคงช็อกอ่ะไอจอมเห็นที่หนิงก็คงช็อกนางแยมก็คงช็อกอ่ะนะถึงนั่งแบบว่านะนั่งอยู่ข้างถนนอย่างนั้นนะฮะอ๋อคุณแอมมี่บอกว่าไม่เชื่อว่าหนิงไปปารีสมันน่าจะอยู่เยอรมันแล้วใช้เทคนิคทางเสียงเพื่อหน่วงการสนทนาของวงไฟดับนะคะอืมคุณนางหอยหมีนะฮะพี่ไม่เลือกบอกว่าอีหนิงมันอัปลักษณ์มากค่ะพี่ก้อยแก๊งกะหรี่เราขายหนีชีวิตนะคะคุณก้อยเนี่ยนะคะกับดิฉันไม่ใช่คนเดียวกันนะถูกใส่ร้ายใส่ความเนี่ยนะคะแล้วก็คุณกันมารีบอกว่าอีหอมอีหนิงฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรมาพบกันนะครับเอาสวัสดีนะฮะคุณอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสาระประชาชนเคยอ่านคุณจัญญาเขียนว่าคนไทยถูกคุกคามจากชายไทย5คนในรถของรัฐบาลลาวไปคุกคามคนลี้ภัยนะคะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะขออ่านหน่อยนะคะมันไหลขึ้นไปคุณสาระประชาชนเคยอ่านคุณจัญญาเขียนว่าคนไทยถูกคุกคามจากชายไทย5คนใช้รถของรัฐบาลลาวไปคุกคามคนลี้ภัยสื่อฝรั่งอ้างจัญญาให้ข่าวแต่จัญญาอ้างสื่อฝรั่งเป็นต้นเรื่องทั้งที่ต้นเรื่องก็คือจัญญาสร้างขึ้นเพื่อแนบขอเอกสารเดินทางอันนี้พ่อแม่พี่น้องนะคะกลุ่มคนกลุ่มคุณคนนะสะใภ้นะฮะนะอีกแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะอันนี้ต้องแนบไปด้วยนะฮะนะที่มันหลอกลวงนะฮะรัฐบาลฝรั่งเศสนะฮะควรตรวจภาษีจรัญหนิงจัญญาด้วยนะฮะก็คุณหนิงดีเคเนี่ยไม่ยากเพราะว่าพี่น้องเราในประเทศเยอรมันรู้ชื่อนามสกุลจริงคุณหนิงดีเคแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นยื่นไปเลยนะฮะพันทิศไลเนิร์ดนั่นแหละนะคะตามที่อยู่ที่กระจายตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะจี้ไปที่รัฐบาลนะฮะแจ้งไปที่ตำรวจด้วยนะคะเรื่องเงินภาษีของนางหนิงดีควยนะคะสองนะฮะนางจัญญาที่อยู่ประเทศฟินแลนด์พี่น้องที่อยู่ฟินแลนด์จะต้องนะฮะยื่นนะฮะเรื่องต่อตำรวจแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นด้วยนะฮะสิทธิ์ในการที่มันได้บ้านหลวงอยู่นะฮะแล้วก็ออกร่อนหาเงินเนี่ยแล้วก็เค็มกินเงินภาษีของพี่น้องนะฮะไปทำงานทำการเนี่ยด้วยนะคะรายได้เข้าจากเพย์พาวของนางจัญญาเพราะมันใช้เพย์พาวของมันเพย์มีจัญญาเลยนะคะนี่นะไม่ยากนะคะแล้วก็นางหอยหมีบอกว่าด่าอีลาเต้ให้ทีค่ะเกลียดมันมากๆนะครับอีลาเต้ดิฉันไม่รู้จักนะคะนะครับเห็นแต่มันนั่งอยู่ในห้องไอ้นั่นนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นหน้าใหม่ๆเข้ามาแต่สังเกตได้ว่าห้องซ่องคนนอกกลาเนี่ยนะมันจะเกรงอกเกรงใจอีหอมหรือว่าอีธาเนียคนออกเงินน่าจะเป็นอีธาเนียมากกว่านะคะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตให้พวกมันเนี่ยนะคะเอามานั่งเปิดไอ้ห้องกันแล้วก็ด่าแล้วก็สนับสนุนกันตบทรัพย์รับบริจาคของพวกแก๊งมิจฉาชีพทั้งในและนอกประเทศนะคะถือว่าเป็นห้องภัยสังคมนะคะคุณแรกซิวบอกว่าเดี๋ยวต้องกดตายนะฮะเดี๋ยวนะน้องรถบอกว่าคำอีหนิงบอกอีกะหรี่นันชอบดูควยแขกออนไลน์คือลิซ่าแบ็คลิสคือลิซ่าแบล็คพิงค์สงสารน้องลิซ่านางคงช้ำใจที่หนิงบอกว่าชี้หน้าเหมือนกะหรี่แก่หมอนวดควยนะคะคุณแอมมี่บอกว่าช่วยกันส่งเรื่องที่อีหนิงตบซับนะคะพร้อมคลิปนะคะสถานทูตไทยนี่นะคะจริงๆน่าจะแจ้งความมาเรื่องนี้มากกว่านะคุณแอมมี่เรื่องที่มันขอรับบริจาคนะคะหลอกลวงพี่น้องไทยขอรับบริจาคแล้วเอาชื่อเอาภาพพี่น้องไทยเนี่ยมาประจานนะคะภัยสังคมนะเนี่ยอีหนิงเนี่ยนะคะแจ้งไปที่รัฐบาลแจ้งไปที่ตำรวจด้วยนะคะทราบว่ายังไม่ได้พาสปอร์ตเยอรมันนะคะอีหนิงที่คุยเนี่ยนะคะแล้วก็น้องโรสบอกว่าช่องอีแหกแต่กระพือโรสไม่ให้ค่าครับยอดคลิปช่องผีหลอกของมันยอดวิวไม่เคยเกิน 1,000 วิวนะคะแต่แล้วตัวเสียงมันบ้านนะแล้วก็เสียงเนิร์ก็แล้วกันนะน้องโรสนะคะก็มันใส่ร้ายชาวบ้านไม่มีหลักฐานหนังหน้ายังไม่เปิดนั่งเห่าและขอทาร่วมกับอีหนิงนะคะ
อ๋อคุณห้ากลัดบอกว่าอีหนิงใช้เพย์พาวของอีนันนะฮะเห็นอยู่นะฮะก็ของคุณสนั่นนี่ไม่ยากพี่น้องก็แจ้งไปที่หน่วยงานภาษีของประเทศเบลเยียมนะคะให้สกิดเรื่องภาษีของนางนันด้วยนะฮะจริงๆเพย์พาวของนางนันเนี่ยตั้งแต่โกตีแล้วนะคะที่มีการยุให้เกิดนาล็อกนิกให้ไปจัดการผู้นำประเทศให้ไปจัดการคนนั้นคนนี้เนี่ยยุยงให้มีการก่อการก่อภัยสยองอันเนี้ยนะเป็นกระบวนการก่อการร้ายข้ามประเทศข้ามชาติเลยนะนะความผิดของนางนันเนี่ยส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้เลยนะคะเนี่ยไม่ใช่น้อยเราเคยเตือนมาแล้วนะเนี่ยของใครอีกโอ้ขอบคุณนะคะคุณเดี๋ยวนะคุณเรียกข่าวอีกมันโดนคุยคนขายปลานิลเย็ดตอนที่อยู่บุรีรัมย์คุณสีเหยสีแหวสวัสดีค่ะนะคะมีความสุขกับการทำงานหลายๆเด้อครับขอบคุณค่ะนะคะทำมาหากินสุจริตนะคะอันนี้ไม่รู้อ่านยังไงนะฮะตูมูยามูคุณนะคะคุณน้องรถบอกว่าอีสานนรกหนิงมันฉลาดมันเกาะรัดแดกอยู่บ้านหลวงมันเลยให้อีกะหรี่นันดูคุยแขกเปิดบัญชีเพย์พาวในนามอีนันแต่ร่วมกันแบ่งเงินบริจาคโดยหลบเลี่ยงภาษีในเยอรมันและพวกกะหรี่ปอสีนวดควยซ่องอีหนิงมันรอบจัดเอ้าถึงนันเปิดมาเพย์พาวมาให้เนี่ยหาเงินร่วมกันเนี่ยเพราะฉะนั้นในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินจำนวนนี้ไม่ได้เสียภาษีเพราะฉะนั้นก็แจ้งภาษีอีนันได้ที่เบลเยียมนะคะพี่น้องเราในเบลเยียมสกิดรัฐบาลเลยนะคะอ้าวคุณคาร์โมเลนบอกว่าแก๊งหลอกแดกหลอกแดกแบบนปชมีแต่ทำให้การปฏิวัติประชาชนเสื่อมถอยนะคะนะคะแล้วก็มาเลิกด่านะครับมีคนเขาจ้างมันด่าอีเบี้ยวหรือเปล่าวันเพ็ญนั่นแหละโบนะคะเดี๋ยวนะคะแหมนะคะเดี๋ยวนะคะคอมเปิดไว้นานๆมันก็ปิดไปนะคะเดี๋ยวแม่นะคะมีฉาชีพไม่ธรรมดานั่นน่ะมีฉาชีพนั่นน่ะนะคะกรมนตัวแม่นั่นน่ะนะคะดูก็แล้วกันว่าหายเป็นคนน่ะน่าจะไปตีสนิทกับพวก112แล้วก็ก่อหน้าล็อกนิกเนี่ยนะคะแฝงตัวเข้าไปนะคะตอนอยู่หาเงินพรรคเพื่อไทยเรื่องเงินเยียวยามันก็เอาข้อมูลนะไปโยนให้บลูสกายนะโยนให้ประชาธิปัตย์โอ้ไม่ธรรมดานะอีหอมเนี่ยนะคะอันนี้มันโพสต์4เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนอเดี๋ยวอยู่ไหนนอเมื่อกี้เนี่ยอ๋ออ้าวสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวอยู่ไหนเนาะดิฉันแต่งผิดขั้นบรรยากาศซะหน่อยนะคะเพลงหลงสุวรรณาค่ะลา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 La 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 Well สำเนียงเอียงหูรู้จรานแดกแรงงานใครดีหรือไม่เปิดซองค้าน้ำกามขยายใหญ่ทำหญิงไทยต้องอายตั้งหลายหน้า La 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 laLa la 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 หวานสุดาจัญญาหาจรัญจิตผู้พันมีไรไม่เว้นว่างพ่นน้ำลายรีดไถทุกช่องทางอย่าปิดบังบัญชีที่สูงเด่นลา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 
ลา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 ชอบปรีแยมมี่พีระยำพวกใจดำซับรวมทำล้อเล่นแก๊สน้ำมันทุกทิศติดท็อปเทนแร่คนเห็นเมืองทองเต็มพื้นป่าล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 าโอวันนาจะรันลงจิ้มเธอวัดพร้อมเพลอถึงท่าเทียนมาไอ้งอเทียมสุรัตนางจัญญาล้วนแบ่งดาแดกวายขายจิ้มเธอลา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 โอวันนาจะลั่นลงจิ้มเธอวัดพังเพอถึงเธอเทียนมาไอ้งอเทียมสุรัตนางจัญญาล้วนแมงดาแดกวายขายจิ้มเธอโอ้ร้องสองรอบสามรอบคอยังรู้ไหมพี่น้องนี่เขาพูดมาชั่วโมงครึ่งแล้วอ้าวมาอีกแล้วโอ้ยเอาสวัสดีนะคะคุณคุณวันเพ็ญนะคะอันนี้ก็โอ้มาผิดรายการแล้วขออนุญาตอัญเชิญคุณอันนี้ออกก่อนนะคะออกไปกันเถอะนะคะเนี่ยอันนี้ก็มานักบวชเข้ามารายการเนี่ยบอกไม่นักบวชอเมริกันเข้ามาเนี่ยบอกว่าเนี่ยคือนักบวชนะคะที่มาจากประเทศไทยนะคะนะคะเอาออกก่อนนะคะนะว่าไหนด่าวัฒนธรรมก็เข้ามานะคะอ้าวนะคะแล้วก็คุณบุญมากนะคะคุณอำเพ็ญบอกว่าหอมเกินสวัสดีเมืองพิมพ์ไทยเฮ้อนะคะดีนะคะเพราะเรากำลังพูดกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะคุณบุญมากนะคะบอกเลิศนะคะหนิงดีเคอาร์บีบอกว่าสวัสดีคุณสไปซ์อิตาเนียหรืออีหอมันบอกว่ามึงอย่านั่งหามึงแน่จริงมาดีเบตกับกูไหมมันพูดอย่างนี้ก็บอกไปแล้วไงครับเมื่อกี้เนี่ยนะคะมาดีเบตเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเรื่องน้ำมันไม่ใช่มาดีเบตดีเทลนะคะคุณหนิงดีเคอาร์บีจะต้องฟังย้อนหลังนะคะวันเป็นเพิ่งเข้ามานะคะที่ท่านจะจบรายการพอดีเลยนะคะเสียงแห้ง1 ชั่วโมง 37 นาทีนะคะคุณวันเป็นฟังย้อนหลังนะได้ประเด็นไปต่อยอดเยอะเหมือนกันนะคะนะคะเรื่องนางธานีหรือว่านางหอม18มงกุฎนะคะแล้วก็อ๋อขอบคุณคุณเพนคงเห็นพฤติกรรมของแก๊งตบทรัพย์แล้วนะคะนะที่มันนะคะกินหรูอยู่ดีเนี่ยนะเที่ยวกันแบบว่านะย่ำรุ่งเลยอ่ะเงินเยอะนะคะนะไม่เห็นได้ชัดว่ามีการเขาเรียกว่าการประสานจะยกระดับนะคะคงคิดว่าคงไม่นานนี้คงจะเคลื่อนตัวไปที่ยังไงล่ะไปบ้าไปฟ้องน้ำลายนะคะที่แถวมิวนิกนะมั้งคะเนี่ยนะคะก็นะคะก็พอประมาณนะครับพี่น้องคะต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับเพราะว่า1 ชั่วโมง 37 นาทีนะคะก็ได้เวลาอาหารค่ำแล้วนะคะก็ขออนุญาตนะคะสามีมาแบบว่าขอจัดรายการสักหน่อยเถอะจริงๆวันนี้นะคะหลายๆครอบครัวที่นี่นะคะก็เป็นวิถีชีวิตเป็นวันครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะเราก็เลยรวมเรื่องประมวลมานะคะมาพูดนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่มารับฟังสดๆทุกท่านแล้วก็พี่น้องที่เอาไปเผยแพร่นะคะถ้าคลิปเรามันพูดยาวก็ตัดเป็นช่วงสั้นก็ได้นะคะช่วงละ20-30 นาทีนะคะก็ช่วยกันบันทึกเป็นหลักฐานการพูดของชาวบ้านไหมพ่อแม่พี่น้องนะวันใดวันหนึ่งท่านมาเปิดฟังอ้าวนะจำได้นี่ว่าคนนี้มันเป็นอย่างนี้คนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเอาเขาพูดเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานนะคะขอบคุณคุณพันเพนด้วยนะคะที่พูดเรื่องซับร่วมผลประโยชน์ของประชาชนทางชนชั้นนะคะเรื่องตอนนี้ประชาชนก็ตาสว่างเยอะตอนนี้พี่น้องนะเคลื่อนไปบ่อน้ำมันก็เยอะนะคะกลุ่มที่เห็นชัดๆก็คือกลุ่มปั่นจักรยานสีปีเซอร์ขยะปีนะตอนนี้ก็คือแบบว่าแนวร่วมเขาเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็พี่น้องเรากลุ่มเมืองทองเมืองแร่กลุ่มที่ดินทำกินก็เพิ่มเยอะแล้วก็เรื่องกฎหมายเป็นพันๆฉบับนะคะที่กำลังป้นประชาชนอยู่นะคะเอาละครับนะคะก็ต้องขอจบการไลฟ์สดแค่นี้นะคะก็ขอเวลาไปทานข้าวเย็นก่อนนะคะพ่อแม่พี่น้องหิวแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ